السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيماللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك اللهم آمينขอความรักความเมตตากรุณาปราณีจากอัลลอฮ์ นิอามะห์ บารอกะห์ ศิฮะห์ อาฟิยะห์ ได้โปรดมาประสบในบรรดาพี่น้องมุสลิมีและพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านอันเป็นสำคัญก็คือท่านอิหม่ามประจำมัสยิดนะซีฮะตุสุนนะห์ท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดเจริญสง่าท่านประธานในพิธีในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงท่านประธานจัดงานคณะกรรมการการจัดงานในค่ำคืนนี้บรรดาคณะครูบาอาจารย์ท่านอิหม่ามด็อกเตอร์วะลีดอีซอและบรรดาคณาจารย์ที่ยังอยู่ร่วมเป็นกำลังใจในงานรวมน้ำใจสู่นาเซียตุสุนนะในค่ำคืนนี้ที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็คงจะใช้เวลาพอสมควรที่มาพบเจอแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องราวของศาสนากับบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านในค่ำคืนนี้ซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาพบเจอกับพี่น้องในงานรวมน้ำใจสู่นาเซียตุสุนนะห์นะครับแล้วก็ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาพบเจอกับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับบรรยากาศของการจัดงานในค่ำคืนนี้ที่เราได้รับฟังข้อมูลทางวิชาการเรื่องราวของศาสนาที่ได้ฟังจากท่านประธานในพิธีท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงในค่ำคืนนี้ไปบ้างแล้วนะครับก็คงจะมีความพร้อมมูลในเชิงวิชาการแล้วก็สิ่งที่เราจะไปยึดถือในการปฏิบัติและความรู้ความถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้รับเมื่อสักครู่นี้ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพครับก่อนที่เราจะได้มีโอกาสในการมาพบเจอกันในงานนะครับไม่ว่างานในสังคมใดๆก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับบ้านกันมาโดยตลอดเวลาด้วยกับปัญหาเดิมที่เราพบเจอเมื่อปีที่แล้วก็คือเรื่องของโรคโควิด-19ซึ่งก่อนหน้านี้ความรู้สึกของพวกเราทั้งหลายที่เราบางครั้งได้มีโอกาสได้ออกมาสู่ชุมชนมุสลิมได้มีโอกาสมาช่วยเหลือในเรื่องราวของศาสนาในหนทางของอัลลอฮ์บ้างแต่ก่อนหน้านี้ท่านลองประเมินดูชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกมีความสุขมากที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กันในครอบครัวของเราเองเราอยู่กับลูกเราอยู่กับภรรยาเราอยู่กับสามีเราดูแลเอาใจใส่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็กลับได้ทำในช่วงที่โอกาสที่เราดูเหมือนว่าจะเป็นวิกฤตแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมอบโอกาสในความสุขอันนี้ให้กับชีวิตของเราตรงนี้เองผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายในเบื้องต้นก่อนว่าก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขมากกว่าวิถีชีวิตก่อนหน้าที่โควิด-19จะมาอีก
มันก็เป็นไปตามสิ่งซึ่งที่ท่านอาลีบินอบีตอลิบกะรอมัลลอฮุวะจะฮะท่านก็พูดเรื่องนี้มาแล้วนะครับพันกว่าปีมาแล้วที่คุยเรื่องนี้กับชีวิตของเราท่านบอกว่าอัลอาฟิยะฟีอัชรติอัจซะคือความสุขของมนุษย์เราถ้าหัวใจเราอาจจะจัดสรรความสุขได้เหมือนบ้านจัดสรรเนี่ยเราจะเอาหัวใจของเราไปจัดกระบวนการหาความสุขในหัวใจของเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็น10ส่วนด้วยกันเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านประธานในพิธีท่านอาจารย์ลีสุสมิงก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราประเมินดูแล้วมันก็จริงตัวผมเองก็เป็นอย่างนั้นเพราะทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปสอนคนเนี่ยหาเวลาจะสอนลูกยังไม่มีลูกมันก็รอนะเมื่อไรย่อมันจะสอนหนังสือบ้างทั้งที่เรียนปนยากไม่เข้าใจจะรอย่อสอนนะฮูบ้างสอนซอรอฟบ้างสอนฟิกกอบ้างสอนกิตาบยาวีบ้างแต่มีโอกาสช่วงโควิดนี่แหละครับได้นั่งสอนหนังสืออยู่ที่บ้านสอนลูกและนักเรียนบางส่วนก็ได้มีโอกาสมาเรียนกันที่บ้านเราก็เลยเห็นความสุขว่านี่แหละคือของจริงในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเพราะนั่นคือหน้าที่หลักที่เราจะต้องปฏิบัติก็เหมือนกับที่ท่านไซนาลีว่าถ้าความสุขในหัวใจของเรามันมีอยู่10ส่วนติสอาตุนมินฮาคือ9ส่วนในนั้นเนี่ย9ส่วนใน10ส่วนของความสุขเกิดมาจากที่ใดฟีอิติซาลมินันนาสเกิดมาจากการที่เรามีโอกาสได้ปลีกตัวเองออกจากความวุ่นวายกับผู้คนเยอะแยะมากมายวันนี้บางคนเนี่ยสารวนมีความโกลาหลสารวนมีความทุกข์อยู่กับภารกิจที่ทำงานบางคนอยู่กับบริษัทบางคนอยู่กับการบริหารกิจการของสังคมแล้วแต่ตำแหน่งนะครับในการทำหน้าที่การงานแต่มาถึงช่วงระยะหนึ่งเมื่อปี2563เมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงราวๆปลายเดือนมีนาคมจนกระทั่งมาถึงต้นเดือนมิถุนายนเราอยู่กับบ้านกันมาตลอดเลยไม่ถูกปลดล็อกในเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราอยู่ในกระบวนการที่เป็นความจริงที่อัลเลาะห์ต้องการก็คือเรามีโอกาสที่จะปลีกผู้คนบ้างเราหาความสุขในหัวใจเรารู้สึกสบายท่านทั้งหลายก็รู้สึกผ่อนคลายเดือนรอมฎอนนี่เราไม่สามารถไปละหมาดตะรอวีที่มัสยิดได้เราละหมาดกันที่บ้านวันนี้เราเพิ่งรู้เองว่าคนเป็นหัวหน้าครอบครัวคนเป็นเลขาเป็นแม่ของบ้านต้องทำหน้าที่อย่างไรในการดูแลความสุขในครอบครัวเพราะวันนี้เราเพิ่งที่จะปลีกตัวเองออกจากสังคมผู้คนว่าฮิดะตุนมินฮาและอีกหนึ่งส่วนนะครับจากสิบส่วนในความสุขที่เราพอจะหาได้ก็ช่วงนี้แหละครับฟิตซ่อมตี้ก็คือเราได้มีโอกาสอยู่อย่างสงบบ้างได้พักผ่อนบ้างจากภารกิจหน้าที่การงานทั้งหลายซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเข้าใจว่างานคือเงินคืองานน่ะคนยาวีเขาบอกว่ากิโยปักวัตกันปักริโยอันคือทำงานเพราะว่าอาจจะบอกว่าชีวิตเราต้องทำงานแต่วันนี้เวลาเราได้อยู่กับครอบครัวของเราได้กินอาหารรวมกันได้ละหมาดด้วยกันได้พูดคุยกันปรึกษาหารือกันให้กำลังใจกันบางบ้านก็นั่งพูดคุยเรื่องราวของศาสนารวมๆกันเนี่ยการที่เราอยู่อย่างสงบอย่างนี้เราเพิ่งเจอแล้วความสุขและหลังจากนี้เราก็คงจะได้ท้าทายชีวิตของเราต่อไปนะครับกับความอดทนที่เราต้องออกนอกบ้านกันแล้วทำหน้าที่กันได้แล้วทำงานกันได้แล้วความระมัดระวังตัวก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างสูงอีกแล้วก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ต้องพบผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับความระมัดระวังตัวก็คงจะต้องไม่เกิดมากสิ่งที่เป็นบาปมะซียะห์หรือของมุนกัรที่ท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงได้บอกกล่าวเมื่อสักครู่เราก็ไม่ค่อยพบเจอในบ้านของเราแต่หลังจากนี้เราต้องเจอแล้วเพราะค่ำคืนนี้พี่น้องครับที่ผมได้เกริ่นนำอย่างนี้ผมกำลังจะเรียนพูดคุยกับท่านทั้งหลายในหัวข้อหนึ่งที่เราพบเห็นในสังคมทุกวันนี้ถึงการเปลี่ยนวิถีของการเป็นอิสลามของเราพอสมควรซึ่งเราอาจจะพูดได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่วิถีหรือหนทางของการดำเนินชีวิตเปลี่ยนอิสลามในตัวเราก็เปลี่ยนเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะวันนี้เลยด้วยซ้ำไป
ว่าวันนี้เราเห็นว่าแนวทางของการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1,400 กว่าปีท่านก็บอกกับเราไว้แล้วในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ก็ได้คุยเรื่องนี้ไว้แล้ววะติลกัลอัยยามุนูดาวิลูฮาบัยนันนาสวันเวลาดังกล่าวที่พระองค์ได้สร้างมามีทั้งเดือนมีทั้งปีมีสัปดาห์แล้วสัปดาห์หนึ่งมี7วัน1วันมี24ชั่วโมงวันเวลาดังกล่าวจะคงที่แต่มันจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเราจะเห็นคุณภาพและคุณค่าของการใช้เวลานั้นมีความแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงจากอดีตที่เราใช้ชีวิตตอนที่เรายังวัยรุ่นวัยสาวท่านทั้งหลายจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเลยว่าความเลวร้ายทางสังคมกับการเป็นมุสลิมหรือมุสลิมะคนหนึ่งวันนี้มันเริ่มกลับกายไม่เหมือนเดิมแล้วมันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนนี้จะกินอะไรก็ไม่น่ากลัวเหมือนปัจจุบันท่านทุกวันนี้ท่านเห็นในสังคมข่าวสารก็ดีขนาดตีตาฮาลาลหรือยังกินไม่ได้เลยในบางยี่ห้อถึงขนาดนั้นเลยความน่ากลัวเสื้อผ้าบางอย่างดูเหมือนจะปกปิดเอาล่อเอาแต่เวลาฟังบรรดาผู้รู้นักวิชาการโต๊ะครูบอไหนก็แล้วแต่เริ่มมีความรู้สึกอีแล้วว่าน่ากลัวนี่เขาบอกใส่ไม่ได้นี่ของฮารามอีกแล้วทั้งที่ดูเหมือนจะปิดหมดเลยร้านค้าที่ขายของตามงานมัสยิดงานโรงเรียนก็เริ่มจะผวาอีกแล้วลงทุนไปแล้วกับสินค้าอย่างนี้มาแปลกันว่าใช้ไม่ได้ใส่ไม่ได้อีกแล้ววิถีการเดินการกินการนอนในสังคมทุกวันนี้มันก็เริ่มโหดร้ายเริ่มน่ากลัวเราต้องท้าทายกับเรื่องนี้มากขึ้นทั้งที่วันเวลามันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่วิถีมันเปลี่ยนไปอัลลอฮ์จึงบัญญัติให้เรานั้นมีความระวังตัวในเรื่องนี้ว่าวันเวลาดังกล่าวมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วในสถานภาพของมันจนกระทั่งเรามาพบเจอว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้บอกไว้แล้วคอยรุลกุรูนีกอรนีซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมเอากะมากอลยุคสมัยดีที่สุดยุคฉันนบีบอกไม่มียุคใดจะประเสริฐเลิศเลอไปกว่ายุคของฉันอีกแล้วภายหลังจากนั้นก็ทีละยุคบางรีวายะได้คุยถึงยุคศตวรรษหนึ่ง100ปีคุยเรื่องนี้ถึง3ครั้งจึงคำนี้จึงบังเกิดขึ้นมาว่านั่นคือยุคซาลัฟซอลิฮก็แปลว่า100ปีจะอยู่ในยุคที่ดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาท้าทายชีวิตของเราว่าเราจะไปเจอที่เขาเรียกว่ากุลียุคหรือว่ายุคที่เราต้องทันเหตุทันการในการเป็นมุสลิมแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องบางเรื่องมันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปเพราะสังคมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในวิถีที่ต่ำลงมากยิ่งขึ้นยุคซะลัฟซอลิห์100ปีหลังจากนั้นอีก100ปีหลังจากนั้นอีก100ปีหลังจากท่านนบีวะฟาตที่เราเรียกว่ายุคซะลัฟซอลิห์อาจจะเป็นยุคที่ดีอยู่แต่เวลาเราฟังในเรื่องราวเรื่องเล่าการรายงานเราก็พบเจอเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเองท่านทั้งหลายครับเรื่องนี้เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่เราต้องตรวจสอบว่ามันจริงทุกวันนี้ถ้าเราเอาหลักการมาคุยกันจริงๆแล้วเราเปิดความจริงออกมาและเรายอมรับในสิ่งนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยเราไม่กลับไปดูแล้วครับยุคนบียุคซอฮาบะยุคซะลัฟซอลิฮแต่เราจะดูในยุคเราผมจำความได้ว่าในสมัยที่ตอนเรายังเป็นเด็กๆก่อนไปโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ของเราถ้าหากว่าลูกภรรยาสามียังไม่ครบในครอบครัวกับข้าวธรรมดาแบบพื้นบ้านไม่ได้กินข้าวรวมกันยังไงก็ยังไม่มีการเปิดสำรับในการกินข้าวแต่ปัจจุบันท่านจะเห็นว่าแค่เรื่องง่ายๆก็คือเรื่องกินเรากินไม่เหมือนเดิมแล้วก็แปลว่าเช้ามานี่ย่ออาจจะกินกาแฟอย่างเดียวดูดบุหรี่ตัวหนึ่งสำหรับคนสูบบุหรี่ไปเลยไอ้มะก็อาจจะซื้อปลาต้องโกน้ำเต้าหู้มากินส่วนตัวไปเลยลูกกระโจมคนละถุงไปโรงเรียนโอกาสจะกินข้าวรวมกันแทบไม่มีนี่คือเรื่องง่ายสุดนะครับที่เรามองแล้วง่ายสุดแล้วคือเรื่องกิน
เพราะเรื่องกินนี่คือเรื่องที่พวกเราเนี่ยพิถีพิถันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอย่างเนี้ยแค่เรื่องกินเนี่ยเราก็ผิดเพี้ยนไปเยอะพอสมควรจากอดีตที่เราเคยเป็นมาถ้าเมื่อก่อนนี้แปลว่าถ้าไม่กินอาหารรวมกันเนี่ยยังไงก็ไม่กินแต่พอเรากลับไปดูในหลักการอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแค่เรื่องง่ายๆอย่างนี้มันมีผลมากนะครับในการดำเนินชีวิตของเราอิจตามีอูอาลาตออามิกุมยูบารอกละกุมซีเวลาพวกท่านทั้งหลายกินอาหารเนี่ยขอให้กินรวมกันกินแล้วอัลลอฮ์จะให้บารอกัตมันเกิดเพราะในเรื่องของการกินอาหารรวมกันของพวกท่านทั้งหลายนักวิชาการอธิบายอัลฮะดีษพูดน่าฟังมากคำว่าให้บารอกัตในเพียงแค่อาหารเนี่ยแปลว่าคนในครอบครัวไอเด้ไอบังไอนิพี่ป้าน้าอาพี่น้องพ่อแม่เขาจะรักกันปัจจุบันนี่ลูก3คนยังไม่โตเลยจะแยกแล้วเมื่อกี้ผมสอบถามนี่ดร.วะลิดปวดหัวไม่เป็นโต๊ะอิหม่ามก็ปวดหัวพอสมควรปวดหัวเรื่องอะไรถ้าเรื่องหลักเลยก็คือเรื่องของการจะแยกทางกันระหว่างคู่สามีภรรยาจุงลูกมาเลยนะ3คนเรียงมาคู่เก่าเคลียร์ยังไม่เคลียร์เลยคู่ใหม่จ่อคิวอีกแล้วคิว2มาแล้วคิว3ต่ออีกคิว4มาอีกแล้วที่ผมกล้าพูดเพราะบ้านผมนนทบุรีมาอย่างนี้เลยเราก็ปวดหัวมาแล้ววันนี้เรียนฟิกก็กันมาเนี่ยทุกโต๊ะครูก็เรียนกันมาทั้งกิตาบยาวีมลายูทั้งอาหรับเรียนจบเมืองนอกเมืองนาเรียนทั้งเมืองไทยเอาแหละครับมีหน้าที่ดูแลสังคมแต่ผลปรากฏว่าเวลาไปเจอเรื่องของการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทะกันหรือขัดแย้งกันไม่พอใจกันระหว่างคู่สามีภรรยาเป็นแม่คนแล้วเป็นพ่อคนแล้วปัญหาที่เกิดเวลาจะเอาฟิกก้อเนี่ยนิติศาสตร์อิสลามเข้าไปจัดการเคลียร์เพื่อให้ความสุขดำเนินตามรูปแบบฟิกก้อก็ไม่ได้นะบางทีต้องใช้กลอุบายให้ละพอสมควรเหมือนกันต้องใช้กลอุบายแยบยลเหมือนกันจะเอาตรงๆ ตามซิกก็ไม่ได้บางคนบอกว่าครูฉันเนี่ยได้รับคำแนะนำมาว่าถ้าสามีดะรอกอภรรยาดะรอกอภรรยาหนูชูดเป็นผู้ทรยศหลักการสอนไว้ว่า 1. ให้เตือนเอาตามกุรอานเลยนะให้เตือนเอาเตือนแล้ววาซียาบิตักวาเตือนให้กลัวอัลลอฮ์มันไม่เห็นกลัวมันซ้ำมากกว่าเดิมอีกเอาสองหลังจากเตือนแล้วแยกที่นอนคำว่าแยกที่นอนแปลว่าไม่ใช่แยกกันคนละบ้านหรือแยกนอนกันคนละที่ที่เดียวกันแหละแต่หันหลังให้กันเพื่อบอยคอร์ดบอกให้มันรู้ว่าต่อไปกูจะไม่แยแสไม่สนใจแล้วนะฉันก็ทำแล้วมันบอกก็ดีนะสิเพราะกูก็เกลียดมึงอยู่แล้วเอาเข้าทางเลยประการที่สามทุบตีกันก็ชอบเลยเพราะจะหาเรื่องอยู่แล้วเพราะอยากจะเลิกตกลงเข้าทางหมดเลยและอิสลามสอนให้แก้ไขด้วย3วิธีนี้โต๊ะอิหม่ามหรือโต๊ะครูแนะนำมาเมียบอกเข้าทางกูหมดเลยเอาเหอะลองทุบดิจะได้เลิกกันเร็วๆตกลงจะเอายังไงกันเนี่ยจะเอากันแบบไหนผลปรากฏว่าเวลาเอากุศโลบายเอาวิธีของการบังคับเพราะพวกเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ทำให้หลาบจำมันไม่กลัวกลัวกฎหมายบ้านเมืองมากกว่ากฎหมายของตูฮันอยู่แล้วเรารู้เรื่องนี้ก็เลยจัดสัมมนาวันหนึ่งเลยให้ทุกสรรพบุรุษมากันเลยนะใครมีลูกวาญิบเอาลูกมาใครไม่มาลงทะเบียนสรรพบุรุษในวันนี้เราจะไม่ให้เป็นสรรพบุรุษไม่ให้ฝังไม่กินบุญดูนะคนปัจจุบันกลัวโต๊ะครูหรือโต๊ะอิหม่ามไม่ไปกินบุญบ้านมันมากกว่ากลัวเรื่องเมื่อกี้อีกก็ผลปรากฏว่าได้ผลแฮะนี่แหละถึงได้บอกว่าต้องมีกุศโลบายต่อไปนี้ไม่กินบุญไม่ให้ฝังกูโบละหมาดไม่เอายะนาซะห์เข้าเพราะแกไม่ใช่สัมบรุษที่นี่มากันหมดเลยแล้วมาเคลียร์เรื่องนี้ต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าตัดสินอะไรไปแล้วไม่ตามกระบวนการจะไม่ให้เป็นสัมบรุษในมัสยิดแล้วแล้วไม่ให้ฝังที่นี่โอ้มันกลัวว่าแผ่นดินไม่กบหน้ามากกว่ากลัวกฎหมายทุกวันนี้เนี่ยเรารู้นะครับวิถีมันเปลี่ยนไปเนี่ยเรื่องราวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเราจะเห็นเลยว่าการบาดหมางเกิดขึ้นกันก็เยอะท่านลองย้อนกลับไปดูเถอะครับเรื่องง่ายๆเท่านั้นเองเพราะสาเหตุว่าแค่กินข้าวรวมกันแทบจะไม่มีเวลาในหลายครอบครัวเลยแต่ช่วงโควิด-19เพิ่งรู้แล้ว
ได้กินข้าวรวมกันเสาวะจะปะกะกันจะรักใคร่กันจะปรองดองกันจะสมานฉันท์กันมากยิ่งกว่าเก่าด้วยซ้ำไปนี่อาจจะมีฮิกมะห์นะครับเรื่องที่แฝงไปด้วยความลับที่อาจจะซ่อนไว้มันไม่ใช่เรื่องโหดร้ายแต่อัลลอฮ์จะทำให้เรานั้นกลับมาคิดถึงเรื่องเดิมที่เราต้องดำเนินตามเพราะพวกเราทิ้งมันมานานแล้วแค่เรื่องง่ายเรื่องนี้เอาละครับพี่น้องทั้งหลายเราจะเห็นว่าวิถีมันเปลี่ยนแปลงอิสลามก็เลยเปลี่ยนไปในชีวิตของเราเรื่องราวเหล่านี้ที่ผมได้สื่อสารบอกกับท่านทั้งหลายเมื่อสักครู่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ย้ำเตือนกับพวกเราไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ายุคของท่านดีที่สุดเป็นยุคที่น่าเจริญรอยตามมากที่สุดหลังจากนั้นค่อยๆห่างออกมาค่อยๆต่ำลงเตี้ยลงต่ำลงเตี้ยลงอยู่อย่างนี้ในเชิงของหลักการศาสนาอิสลามในการบริหารมีหะดีษบทหนึ่งนะครับนักวิชาการหะดีษบอกหะดีษบทนี้ดออีฟแต่เวลาเราอ่านแล้วเราประทับใจแล้วในหลักการของวิชามุสตะละฮุลฮะดีษก็คือสิ่งใดก็ตามที่เป็นบทเรียนฟะดออิลุลอะมาลสิ่งเหล่านั้นเราก็นำมาฉุกคิดเรานำมาสอนเรานำมาบอกกล่าวกันได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับในหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกไว้อย่างไรยูชิกุอัยยะติอะลันนาซิซะมานุลลายะบะกอมินัลอิสลามิอิลลาอิสมุฮูเกือบแล้วนบีบอกเกือบแล้วที่จะมียุคสมัยหนึ่งเกิดขึ้นกับประชากรประชาชาติของฉันเนี่ยซึ่งการเป็นตัวตนอิสลามที่ตามแบบฉบับกิตาบุลลอฮ์อัลกุรอานและซุนนะห์และวิถีของบรรดาอุลามะหรือวิถีของการเป็นมุสลิมที่ดีไม่คงเหลือแล้วเหลือแค่ชื่อคำว่าชื่อตรงนี้ไม่ใช่การเรียกชื่อแค่มุฮัมมัดเรียกแค่ฟาติมะห์เรียกแค่อาอิชะห์เท่านั้นแต่หมายความถึงว่าชื่อที่เราเรียกตัวเองว่าเราคือคนมุสลิมมุสลิมคือคนที่สมบูรณ์ตามแบบฉบับคือคนที่ยอมจำนนในกฎหมายของศาสนาของอัลลอฮ์แล้วแต่เราไม่ยอมเขาบอกเรื่องนี้ห้ามทำนะเราทำงานนี้อย่าทำนะเราทำของอย่างนี้อย่ากินนะเรากินเมื่อสักครู่อาจารย์อาลีก็บอกแล้วอินนัลฮะลาลบัยยินวัลฮะรอมบัยยินวะบัยนะฮูมามุชตะบิฮาตุลลายะอ์ลามุฮุนนะกะซีรุมมินันนาสของฮาลาลคือของชัดๆว่าฮาลาลของฮารอมก็คือชัดๆว่าฮารอมแต่ระหว่างสองเรื่องนี้ระหว่างฮาลาลและฮารอมนี่มันมีเรื่องคลุมๆอยู่ไม่ชัดว่าจะฮาลาลและไม่ชัดว่าจะฮารอมถ้าวันนี้ของฮาลาลเป็นสีขาวของฮารอมเป็นสีดำของชุบฮัตคือสีเทาแล้วทั้งที่ไม่รู้แต่มีหลักธรรมคำสอนในหลักการของศาสนาอิสลามถ้าเรายอมแต่ผลปรากฏว่าพวกเราไม่ยอมแล้วเราฝืนนบีบอกว่าของชุบฮัตของคุมเครือไม่รู้ว่าขาวหรือดำมันเกิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้แต่คนส่วนน้อยเขารู้เขาตอบได้เขาทำได้แต่เราไม่รู้ใครละคนส่วนน้อยอัรอซิกูนะฟิลอิลมีorang yang tatafadu ilmu คนที่เขามีความรู้ที่แน่นหนักที่มั่นคงตรวจสอบได้เขารู้แต่เราไม่รู้มันเกิดเรื่องชุบฮัตเกิดขึ้นมาอันนี้กินได้ไหมอันนี้ทำได้ไหมอันนั้นไปได้ไหมไอเราก็ตอบของเราเลยในสภาพที่มันคลุมเครืออย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราอย่าฝืนทำนะครับเพราะนบีบอกว่าฟามานิดฟามันวะกออาฟิชุบะฮาติวะกออาฟิลฮารอมใครก็ตามที่ตกอยู่ในของที่มันคลุมเครือยังไม่รู้แจ้งชัดว่าสิ่งนี้ฮาลาลยังไม่รู้แจ้งชัดว่าสิ่งนี้ฮารอมเขาตกอยู่ในของฮารามแล้วนบีก็บอกเราแล้วแต่ผลปรากฏว่าเราก็ยังทำท่านทั้งหลายวันนี้เราเห็นหน้าที่การงานก็ดีอะไรก็ดีในสังคมของเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเหลือแค่ชื่อบังคนแขกก็เปล่าคนแขกครับเป็นคนแขกเป็นคนอิสลามเป็นคนมุสลิมแค่บัตรประชาชนเท่านั้นเองแต่พอเราดูตั้งแต่หัวจรดเท้าแทบไม่มีบุคลิกของการเป็นอิสลามเลยพูดก็ไม่ใช่
เดินก็ไม่ใช่กินก็ไม่ใช่ทำงานก็ไม่ใช่ครอบครัวก็ไม่ใช่อิบาดะห์ก็ยังไม่ใช่มันกลับกลายเปลี่ยนแปลงอิสลามในตัวเองก็เลยเปลี่ยนไปเพราะมันไม่ใช่มุสลิมก็คือบุคคลซึ่งที่มันอัสลามะฟีดีนีฮีฟีดีนิลลาฮ์วะรอซูลิคนยอมจำนนแล้วในศาสนาของอัลลอฮ์และรอซูลแต่นี่เราไม่ยอมสักเรื่องนึงเลยฝืนมาทุกเรื่องเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าเกือบแล้วใกล้แล้วยุคสมัยนึงไอ้คำพูดนี้ท่านพี่น้องครับมันเกิดมาตั้งนมนานแล้วน่าจะเป็นพันๆปีแล้วด้วยซ้ำไปในเรื่องนี้ที่มันจะขจรกระจายออกไปในสังคมว่าวันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่ชื่อของการเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมหรือมุสลิมะมุมินหรือมุมินาเท่านั้นเองแต่บุคลิกภาพไม่เหลือเลยไม่เหลือแล้วเราไปดูเถอะครับมันจะมีอะไรเหลืออีกเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใส่ก็ไม่ใช่คำพูดก็ไม่ใช่ถ้าเรากลับไปดูในยุค300ปีที่ผมเล่าให้ฟังมีปราชญ์อิสลามท่านหนึ่งมีนามว่าท่านฮัสซันบาซอรีเป็นอิหม่ามใหญ่เป็นอิหม่ามใหญ่ท่านได้บอกเรื่องนี้เอาไว้แล้วท่านบอกว่าอย่างไรเล่าคอรจะอะลัยกุมอัสฮาบุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอะรฟูฟีกุมอิลลากิบะลาตากุมถ้าวันนี้ซอฮาบะห์บรรดาอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาพบเจอกับพวกท่านทั้งหลายในสภาพที่พวกเราอยู่กันอย่างเงี้ยพวกเขาจะไม่รู้จักจริงๆเลยว่าพวกเรานั้นเป็นอิสลามหรือเปล่าเป็นมุสลิมหรือมุสลิมะใช่หรือไม่กินอย่างนี้หรือว่าคนอิสลามนั่งอยู่ตรงนี้หรือเวลาขอละหมาดนี่คนอิสลามแต่งตัวอย่างนี้หรือที่เขาเรียกว่าอิสลามทั้งที่แต่งตัวอย่างนี้แหละครับน่าจะเรียกว่าอิสลามเอ้าผิดแบบอีกแล้วเพราะมันคือกระบวนการของแฟชั่นในบางส่วนแปลว่าบางทีปิดแต่เหมือนเปลือยเพราะมันโปร่งบางทีปิดแค่ข้อมือเปิดอนุญาตใบหน้าฝ่ามือในมัซฮับชาฟิอีเอ้ารัดรูปอีกแล้วเดฟอะไรทำนองเนี้ยเจอกันบ่อยๆเลยแล้วผลปรากฏว่าเมื่อเรื่องราวเป็นอย่างนี้ท่านฮัสซันบอซอรีอิหม่ามใหญ่บอกว่าซอฮาบะห์นบีไม่ปลื้มเลยเจอพวกเราอย่างนี้นี่ละคนอิสลามเพราะอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าวันกิยามะห์เนี่ยยอมลายังฟะอูมาลุนวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมวันกิยามะห์คือวันที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราแล้วจะมีทรัพย์มากก็ไม่มีประโยชน์ลูกหลานมากก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้อัลเลมทั้งตระกูลก็ไม่มีประโยชน์เพราะวันนี้เป็นวันแห่งการชำระสะสางรายหัวรายบุคคลของใครของมันเราจะมาอ้างว่าลูกอะเลมสุดรู้เรื่องของอัลลอฮ์มากที่สุดจะให้พี่คนโตมาช่วยเรื่องนี้ในการรู้จักอัลลอฮ์ในการปฏิบัติคุณงามความดีเอาผลบุญมาเติมเต็มกันพี่ใหญ่ผลบุญเหลือเอามาให้มะหน่อยมะผลบุญเหลือเติมให้ย่อมึงนิดนึงเหมือนเติมข้าวทุกวันเนี่ยมากินข้าวอย่างเงี้ยกินข้าวเอาเติมกันหน่อยนึงอันนี้กินไม่หมดเอาเติมตรงนี้ไม่ได้ของใครของมันอิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมยกเว้นบุคคลที่มาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหัวใจที่ยอมจำนนแล้วบริสุทธิ์แล้วหัวใจสะอาดแล้วถ้าวันนี้หัวใจสะอาดเรียกมุสลิมไม่ได้ถ้ายังไม่สะอาดไม่ใช่มุสลิมหรือมุสลิมอ่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านฮัสซันบอซอรีบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ออกมาพบเจอกับพวกท่านทั้งหลายเขาไม่รู้จักแล้วว่าเราเป็นอิสลามหรือเปล่าอิลลากิบลาตะกุมยกเว้นกิบลาตอนที่ท่านหันหน้าไปทางไบตุลลอฮิลฮารอมเท่านั้นเองอ๋อนี่คนมุสลิมรู้ได้ไงคนมุสลิมเมื่อกี้เห็นเขาหันไปทางกิบลัตในปั๊มปตท.ละหมาดเพิ่งรู้เองแต่พูดก็ไม่ใช่กินก็ไม่ใช่นั่งที่อยู่ก็ไม่ใช่มัจลิสสถานที่นั่งก็ไม่ใช่งานที่ทำก็ไม่ใช่เพราะคนมุสลิมก็ไม่ทำกันแต่เราไปฝืนทำหมดเลยของฮารอมกับทำชุบะฮัตกับทับปันเอาเล่นทุกขนาดเลยเหมือนกันนะ
กินก็ไม่ใช่แล้วผลปรากฏว่าเขารู้แค่ตอนละหมาดอย่างเดียวเอาแหละครับยังเหลือว่ายังดีนั่นคือช่วง300ปีที่ผ่านมานะหลังจากนบีวะฟาตนับมาถึงวันนี้น่าจะราวๆพันกว่าปีเจอแบบไม่ใช่มุสลิมยกเว้นตอนละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตเท่านั้นเองอ๋อนี่คนมุสลิมถึงได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวิถีของการดำเนินชีวิตของการที่จะเรียกว่าอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกือบแล้วที่จะเราไม่ถูกเรียกว่าเป็นคนอิสลามยกเว้นแต่เราเรียกกันเองว่านี่ฉันนับถือเชื้อสายอิสลามสัญชาติอิสลามเป็นคนอิสลามเป็นคนมุสลิมหรือมุสลิมะเราเรียกกันอย่างนี้วะลามินัดดีนอิลลารอซมูฮูไม่คงเหลือแล้วในเรื่องราวของศาสนามีแค่โลโก้โลโก้ตันโนตันโดอัลลามะโลโก้โลโก้ยังไงอ่ะอ้อมีหมวกคนแขกมีสระบันคนแขกสวมฮิญาบคนแขกแต่ดังที่พูดมาในข้างต้นไม่ใช่เหลือแค่โลโก้โลโก้เห็นขับรถออกมีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคนแขกรู้ได้ไงว่าคนแขกพอออกมาจากรถนี่อาจจะมีพระเครื่องหรามาเลยเพราะซื้อรถคนมุสลิมมาครับไอเราดูแค่โลโก้เอาเหลือโลโก้แล้วเหลือแค่โลโก้แปะหน้ารถพอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบางคนให้สลามหน้ารถเลยนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีมัสอะลาห์ถามเลยนะเวลามันขับรถมาเจอฉันเนี่ยฉันเป็นมุสลิมต้องตอบสลามมันเปล่าเพราะมันเขียนสลามที่หน้ากระจกเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เปล่าเขาเป็นโลโก้ให้รู้ว่าคนแขกเดี๋ยวก็จะไม่รู้ว่ารถแขกเผื่อเจอเนี่ยบีบแต่ทักกันตบไฟกันบนถนนอ่ะคนแขกโลโก้แต่เรื่องราวร่องรอยการปฏิบัติรูปแบบวิถีชีวิตไม่มีเลยแล้ววันนี้เวลาเราพูดคุยเรื่องราวของการเป็นอุมมะห์เดี๋ยวครับอุมมะห์ประชาชาติคนที่จะได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คงจะไกลกันนิดนึงนะเอถ้าท่านนบีจะมาบอกเราว่าไม่เคยรู้จักเราเลยไม่เคยเห็นเราเลยจะว่ายังไงเพราะมันไม่ตรงเลยที่นบีว่าไว้เหลือโลโก้วะลามินัลกุรอานอิลลาดัรซูฮูไอฮัรซูฮูไม่เหลือแล้วในหลักการในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่เหลือเลยนะยกเว้นเหลือแต่อักขระอักษรที่เราท่องกันจำแล้วอ่านกันได้แปลว่าวันนี้จะมีสักกี่คนที่มีความรู้สึกว่าเข้าใจในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่เวลาเขาสอนเราอัลกุรอานุอิมามีอัลกุรอานุอิมามีกุรอานนี่เป็นผู้นำฉันกุรอานเป็นโต๊ะอิหมัมของฉันฉันตายไปไม่กี่คำถามนี่แหละครับที่เราจะต้องถูกถามมารับบุกวามันนบียุกวามาอิมามุกวามาดีนุกวามันละดีมุตะอะไรใครเป็นโต๊ะอิหมัมต้องอิหมัมของฉันคือกุรอานจะไปบอกยังไงเนี่ยเพราะได้แค่อักขระนี่อักขระก็ยังดีนะบางคนไม่เหลือเลยแม้กระทั่งจะอ่านเหลือแต่อักขระเหลือแต่อักษรเหลือแต่การเรียนเหลือแต่การแค่จำแต่การที่จะเอามาใช้งานจับต้องได้ 6,000 กว่าอายะห์114ซูเราะห์30ยูซุฟนี่แทบไม่เหลือเลยอย่าว่าแต่ท่านทั้งหลายเลยครับคนอวามเราไม่คุยแล้วเราคุยระดับบรรดาอุลามะเลยระดับผู้รู้ในสังคมอิสลามเลยจะเอากุรอานมาใช้กันเนี่ยก็แทบจะยากพอสมควรอยู่แล้วนี่คือวิถีที่มันเปลี่ยนไปเราจะเห็นอิสลามก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเยอะเลยทีเดียวแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยพูดเรื่องนี้เอาไว้ยะมรูนมัสยิดอัลลอฮิวะยะคราบุนอันซิกริลลาห์มัสยิดนั้นมีการบูรณะมีการต่อเติมมีการแต่งแต้มมีการทาสีมีการทำนุบำรุงกันด้วยตัวอาคารอย่างสดสวยอย่างสวยงามเลยทีเดียวแต่ผลปรากฏว่ามันล่มสลายมันพังสลายสำหรับคนที่จะเข้ามาสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ในมัสยิดทุกสุรามีปัญหาทั้งหมดเลยเวลาคนเข้าสุเรามาโต๊ะอิหม่ามลองล็อกดิตายเลยนะครับตายคาสุเราเลยเหมือนกัน
ไอ้ที่นานๆมาทีแค่วันศุกร์นี่แหละคนเป็นคอเตมนะรู้เรื่องนี้ดีจริงๆคอเตมไม่ใช่คนบ้าน้ำลายหรอกแต่หนึ่งศุกร์เนี่ยเป็นหน้าที่เป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ให้แค่ซ่องวันศุกร์ทำแล่อ่านพัวแล้วก็วัสสลามลงเลยไม่ใช่หน้าที่ของเขาคือต้องรับผิดชอบแปลว่าก่อนอ่านคุตบะห์นี่โต๊ะอิหม่ามก็ดีโดยหน้าที่ตามหลักการของศาสนาอิสลามและโต๊ะคอเตบก็แปลว่าเป็นนาเอฟแปลว่าเป็นผู้ที่ได้รับฉันทานุมัติโดยพวกเรากันเองเงื่อนไขกันเองแต่งตั้งให้โต๊ะคอเตบอ่านคุตบะห์สำรวจเลยมัสยิดเราเนี่ยมีปัญหาอะไรต้องแก้ไขต้องว่ากันวันนั้นให้เคลียร์ไม่ใช่อ่านเพื่อให้สวยหรูไม่ใช่อ่านเพื่อเอาใจไม่ใช่อ่านเพื่อประเมินแล้วให้คะแนนแต่มันคือปัญหาในสังคมวันนี้สังคมของเรานี่มีแต่คนขายยามีแต่คนล่อยามีแต่คนต้มน้ำกระท่อมกันเลยจนกระทั่งว่าใบกระท่อมมันเกินบ้านเลยก็ต้องคุยกินแบบแพะกันไปแล้วนะแพะเจอแล้วงงเลยเหมือนกันนะแพะแบบเฮ้ยคนก็กินหญ้าเหมือนกูแล้วมันเล่นเป็นใบเลยฉีกอมปีหลังคาสุราซ่อมโดมสุราก็มาอมแต่ใบกระท่อมกันไปแล้วโต๊ะคอเตบเชิญหน้าที่แกแล้วโต๊ะอิหม่ามต้องเคลียร์แล้วนี่ผมยกตัวอย่างนะขอมาอัฟนะที่ต้องคุยอย่างนี้เลยเพราะผมบอกเลยไว้เลยว่าถ้าวันนี้เราไม่กระตุกเราไม่คุยเรื่องนี้เลยจะคุยเรื่องสวยหรูในศาสนาอิสลามชมกันอย่างเดียวว่าพวกเราชาวสวรรค์เนี่ยพวกเราจะไม่ตื่นตระหนกไม่กลัวล้อกันแล้วเข้าใจว่าสวมฮิญาบแล้วก็ขึ้นสวรรค์เลยนี่ยีเอ้ยขึ้นสวรรค์อย่างเดียวพวกสารบันถ้าราคาอย่างเนี้ยนะไปสวรรค์แน่ๆเลยเพราะนบีชอบแค่สารบันเต็มตู้เข้าสวรรค์กันหมดเรียบร้อยแต่เวลาไปฟังอุลามะอีกสายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาขัดเกลาเรื่องตรงนี้น่ากลัวเขากำลังจะบอกเลยว่าฉันทำอิบาดะห์มุญาฮะดะห์ต่อสู้มา30ปียังไม่คิดเลยว่าตัวเองจะขึ้นสวรรค์หนึ่งในนั้นอิหม่ามกอซาลีรอฮ์มะตุลลอฮิอะลัยฮิซุนนูนอัลมัสรีอบูยะซีดบัสซอมีหรือบิสซอมีคนเหล่านี้คือคนชั้นแนวหน้าทำไมถึงกลัวเนี่ยเพราะยังมีอีกหลายภาระที่จะทำให้อัลลอฮ์ตอบรับอิบาดะห์ที่เราทำมันยังมีเรื่องกลัวๆอีกเยอะโรคยังมีอีกเยอะผมบอกหน่อยว่าเวลาท่านไปซื้อต้นไม้บางคนชอบปลูกต้นไม้ช่วงโควิดผมก็ปลูกเหมือนกันหมดไปหลายพันพอรากแทงดินปั๊บผมกบดินผมไม่เคยรดน้ำอีกเลยความว่างจัดนะตอนนั้นไม่ได้สอนหนังสือใครเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยไปซื้อต้นไม้นะร้านใกล้ๆบ้านปลูกต้นไม้เนี่ยพอรากแทงดินได้เนี่ยภรรยายังขำเลยขุดดินนะเท่านี้เองปลูกต้นมะม่วงไม่ไหวขุดพอดินกบปังก็ไม่เคยรดน้ำอีกเลย 6-7,000 ปะตายรากหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมคนขายเนี่ยเขาเป็นเกษตรอำเภอด้วยนะบอกว่าปลูกง่ายบังปลูกง่ายต้นนี้เอาไปปลูกเถอะยังไงก็ขึ้นผมก็นึกว่าง่ายเหมือนที่มันว่าแต่ที่ไหนได้ล่ะเราลองไปเซิร์ชดูใน Google ดูใน YouTube ดิต้นไม้บางอย่างนี่เสียค่าปุ๋ยพอๆกับซื้อทองเลยกูไม่น่าปลูกมึงเลยภาระแล้วๆเลยต้นไม้ธรรมดามะม่วงนี่ปลูกไปเถอะสแกอะไรเหมือนจารีว่าปลูกไปเถอะถ้าจะเอาร่มเงานี่เล่นปลูกต้นไม้พิลึกกึกกือเนี่ยต้นอะไรก็ไม่รู้เราก็ชอบอยากจะปลูกแล้วนะที่ไหนได้โรคมันเยอะแค่จะเอาใบให้อยู่กับต้นเนี่ยเลี้ยงแค่ใบอ่ะยังไม่เอาผลนี่ก็เพียพออยู่แล้วสั่งยาทางนี่เลยนะพิมพ์หาเลยว่ายาที่จะพ่นใบให้ไม่ให้ใบมันหลุดนะยาอะไรเริ่มท้อไม่ไปต่อรดน้ำมันตายไปเถอะนั่นความว่างจัดในช่วงยุคโควิดนะในช่วงยุคโควิดนี่เราลองกลับมาดูเรื่องของเราบ้างเราเข้าใจว่าอิบาดะห์เวลาเขาแปลว่าละหมาดได้แล้วละหมาดแล้วได้แล้วเขายังไม่ได้คุยเรื่องโรคเลยนะว่าละหมาดเจอโรคอะไรจะเลี้ยงใบไว้ยังไงอยากจะให้ออกดอกแบบไหนพอดอกออกแล้วทำยังไงจะผสมให้มันเกิดเป็นอะไรเป็นซะมะเราะห์เป็นผลที่เราต้องการนั่นแหละอัลเลาะห์ต้องการตัวนั้นไม่ใช่แค่ปลูกอย่างเดียวแปลว่าแค่ปลูกละหมาดแต่ผลไม่มีเลยนี่เทียบให้ฟังแค่ปลูกต้นไม้เราก็รู้เรื่องแล้วนี่เหมือนละหมาดเลยเหมือนอิบาดะห์เลย
ผลปรากฏว่าเวลาคุยเรื่องสุราเนี่ยสร้างกันเทียบเลยสุราอันนู้นก็อันนี้ยังไม่เคลียร์เลยนะว่าใครเป็นโต๊ะอิหม่ามอันนู้นน่ะกรรมการจังหวัดประธานจังหวัดจะไม่ให้ทะเบียนอยู่แล้วเอามาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วหลังใหม่ไอเราน่ะดันไปเป็นดองกับคนสุรานู้นผมถามท่านหน่อยเถอะเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันวันนี้กินบุญเย็นเชียงใหม่ยิงนาธิวาสรู้จักหมดแล้วเพราะไอ้นี่เขาเชิญกันทางเฟซไลฟ์สดเลยนะเชิญบุญไม่รู้จักได้ไงก็แปลว่าวันนี้กินบุญตั้งแต่เชียงใหม่ยันนราธิวาสเลยนะรู้จักทุกจังหวัดเลยผลปรากฏว่าวันนี้ท่านมีญาติพี่น้องห้าสุเหร่าเขาจัดงานมัสยิดอันนั้นมันเป็นเรื่องความดีเราไม่ได้ว่ากันอยู่แล้วแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่เราต้องคิดต่อว่าวันนี้ช่วยเขาสร้างความดีให้กับมัสยิดละเข้าด้วยครับอย่าทำให้มันถูกบูรณะด้วยกับสตังและวัตถุอย่างเดียวบูรณะมันให้เกิดความสมณะตันให้มันมีหิมมะให้มันมีสง่าความผ่องใสทางด้านอิบาดะห์จิตวิญญาณแห่งความดีด้วยเพราะเราอยู่สุเหร่าไม่ทนหรอกแค่วันศุกร์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งมาวันเดียวเนี่ยมันแทบกระโดดหน้าต่างเลยเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันตกเตปอ่านพุทธบาลนานตกเตปต้องทำหน้าที่ครับศุกร์เนี่ยจะคุยเรื่องอะไรต้องเคลียร์ถึงได้ผมบอกว่าถ้าวันนี้ใบกระท่อมมันระบาดหนักต้องเคลียร์แล้วศุกร์นี้ต้องจบในเรื่องนี้ต้องจบต้องคุยแบบนี้เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราทำหน้าที่ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนคนบ้างถ้าทำไม่ได้ต้องออกแล้วไม่ใช่เขาอยู่ฮัมเล่ฮัมเล่อัลฮัมดุลิลลาห์ว่ากันภาษาอาหรับ3ยกเอาเร็วเลยนะ15นาที10นาทีอากูลูกาลีโอ้โหถูกใจเว้ยมึงอ่านอีกกูชอบกูจ้างเลยไปทำงานนี่ไปทันเหลือเฟือไปนั่งซดกาแฟอเมซอนยังเหลือเวลาอีกแม่งไอ้นี่เป็นโต๊ะคาเฟ่อ่านพุทธบออะไรวะกูจะโดนไล่จากงานประจำเลยต้องเคลียร์นะครับแต่เราดูทุกมัสยิดก็เป็นอย่างนี้ที่บ้านผมก็เหมือนกันถ้าไม่เลี้ยงนักเรียน300 400ชีวิตไว้เด็กกว่าเนาะอยู่ประจำมัสยิดนะหันไปพวดนี่ต้อยมัมบอกกูก็เดินกลับบ้านเหมือนกันไม่รู้จะดูออให้ใครอามีนเหมือนกันตอนละหมาดแต่ยังพอมีเหมือนกันนะ 4-5 คนแต่ผลปรากฏว่าพอวีริตซิกเก็ตหันไปอ้าวจะดูออดีเพราะว่าไม่มีคนอามีนไปแล้วเหลือแต่มาลายกัดกลับดีกว่าก็กลับพอกันนี่พอมีนักเรียนนี่มาชาอัลลอฮ์คนมานี่ทำไมสุเราเขียวนี่พอเนาะนี่เนี่ยชาวบ้านไม่ใช่ครับนักเรียนพอเนาะนี่มีทุกจังหวัดเลยนะเจ้าจังหวัดอะไรเนี่ยปัตตานีเนี่ยเราโอเคมาลายูกับมีกระแจมาลายูคนคุยมาลายูกันเยอะเราไปเรียนบ้านเขาลูกผมไปอยู่นู่นเขาส่งลูกมาเรียนนี่ลูกเราอยู่ปัตตานีเขาอยู่บาโก้สลับกันบ้างก็แปลว่ามีทุกจังหวัดแต่ถ้านักเรียนกลับบ้านช่วงโควิดนะเรียบร้อยเลยทั้งที่เขาปลดล็อกให้มาสุราแล้วท่านลองดูเถอะครับผมไม่รู้นะว่าสุเหร่าไหนสู้ขนาดไหนหลายมัสยิดเอาเรื่องนี้มาพูดตรงกันตอนที่เขาขอร้องว่าอย่าเข้าสุเหร่าโจมตีบอกสำนักจุฬาเอาเรื่องเหตุผลด่าเล่นตรงไหนฟัตวาไม่ให้มีการละหมาดชิดกันเอาแล้วเริ่มจะเป็นโต๊ะครูมุฟตีกันหมดเลยนะจนกระทั่งตีเลยแล้วสุดท้ายก็มาคุยเรื่องอย่างนี้อีกนะเอาด่าเล่นตรงไหนมาปิดสุเหร่าขอร้องไม่ให้ละหมาดวันศุกร์ดูดิเอาอย่างนี้ดูความมันอยากจะละหมาดตอนนี้เปิดโอเพ่นเลยมึงจองไปเลยนะเอาซอฟไหนไม่มาอีกแล้ว พวกเราเล่นอย่างนี้เลยนี่นบีบอกไว้พอเราทำนุบำรุงทำสุราไว้สวยแล้วทำที่อาบน้ำละหมาดดูเหมือนจะไม่พอเพิ่มก๊อกเข้าไปอีกเป็น70ก๊อก80ก๊อก90ก๊อก4คนเปิดไปสัก5ก๊อกเลยไม่เหลือแล้ววะฮียะคาราบอนอันซิกริลลาห์ต่อมาอิกนบีบอกเปลี่ยนจนกระทั่งวิถีของบรรดาอุลามะก็เปลี่ยนบรรดาผู้รู้ก็เปลี่ยนวิถีที่ผมว่านี่ก็แปลว่าถ้าวันนึงใครเรียกเราโต๊ะครูสมมุตินะว่ามาเรียกฉันว่าเป็นอย่างนี้เรียกผมว่าเป็นอย่างนี้เอวะลียาซุบิลลาห์เข้าข่ายหรือเปล่าต้องเช็คเพราะอะไรอามาตุนนาสโอรังรอมไม่คนปุถุชนคนทั่วไปไม่น่ากลัวเท่ากับคนนี้เพ
พราะนบีบอกว่าเปลี่ยนแม้กระทั่งวิถีของคนที่เป็นธรรมทายาทสืบทอดมรดกจากนบีอุลามะวารอซะตุลอัมบิยะฟังกันบ่อยเวลาชมแต่ผลปรากฏว่ามาเจอวิกฤตยิ่งกว่าโควิด-19 อีกนบีบอกว่าชัรุอะลิซาลิกัซซะมานอุลามะอุฮุมชั่วที่สุดเลวที่สุดของยุคสมัยที่ว่ามาเนี่ยก็คือบรรดาผู้รู้ที่เป็นนักวิชาการที่เป็นผู้รู้ที่กำลังแปลเรื่องศาสนาให้คนอื่นฟังโดนหลายกระทงเหมือนกันหลายวิกฤตลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูทำไมพูดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่เคยจะทำบอกเขาเรื่องความยุติธรรมแต่ตัวเองเป็นคนขี้โกงบอกเขาให้เป็นคนอาเดลแต่ตัวเองเป็นคนซอลิมบอกเขาให้ทำเรื่องซุนัตแต่ตัวเองทำเรื่องยะฮะนักลงแล้ววันนี้ความรู้สึกของผู้ปกครองอย่างพวกเราแม้กระทั่งตัวผมตัวท่านท่านอยากมีลูกซอลิมก็ฟังกันบ่อยๆหน้าเวทีต้องเป็นคนรู้เรียนปอนอกส่งตัวที่นั่นอยู่ที่นี่แต่ผลปรากฏว่าเวลารู้มาท่านจะฮะอย่างนี้เหลี่ยมกับอัลลอฮ์ก็เยอะเหลือเกินมาเรียนทางออกเยอะพอเก่งฟิกก็ปังเริ่มจะไม่กลัวอัลลอฮ์แล้วอ้าวฟิกก็เขาว่าอย่างนี้นี่มัสอัลลอฮ์นี่เขาว่าอย่างนี้มัสอัลลอฮ์นี่เขาว่าอย่างนี้แต่จะตีมัสอัลลอฮ์ว่าไปเป็นในทางที่อัลลอฮ์และนบีน่าจะพอใจในเรื่องอย่างเงี้ยมันจะมีทางออกอยู่เสมอเลยมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เอาละครับนี่เรามาสื่อสารคุยกันว่านี่สังคมเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราลองมาคุยว่าเราควรเป็นยังไงดีนะในช่วงสุดท้ายใกล้ๆจะจบเดี๋ยวจะบอกว่าเราควรเป็นยังไงดีเอาต่อมาอีกนบีบอกว่ามินฮุมตะครุจุลฟิตนะตุวัยไลฮิมตะอูดุวะฮาอูลาอิอะลามาตุลกิยามะจากบรรดาอุลามะนี่แหละบรรดาฟิตนะความอลหนอลหมานความสับสนความชั่วร้ายมันออกมาจากพวกเขาแล้วไอ้ตัวความชั่วร้ายนี่แหละมันก็จะย้อนกลับไปหาพวกเขาจนกระทั่งกลายเป็นพรรคกลายเป็นพวกทั้งที่เขาคือพวกเดียวกันสีเดียวกันกลายเป็นเลือดคนละสีไปแล้วไอ้นี่วัดเขียวบนอกเราเขียวนี่พวกหนึ่งไอ้นี่พวกนี้ตอริกอหรือเปล่าวะขนาดโดมมันยังสีเขียวเลยโรงเรียนมันยังชื่อสุราเกี่ยวกับตอริกอแล้วพวกอาลุนนาชาวนรกแน่ๆเลยโดนตีหน้ามาเยอะแล้วแวะละหมาดเองแต่ผลปรากฏว่าเวลาแค่แวะละหมาดนะมาทำไมเนี่ยไอ้บังไอ้คนที่อยู่หน้าป้อมยามที่บ้านผมน่ะโต๊ะครูเท่านั้นน่ะเวรวันละ3คนเวรวันละ3คนเนี่ยนักอาจารย์นาลีไว้แล้วเดี๋ยวจะแวะที่ปนโรงเรียนท่านหน่อยนะใฝ่ฝันมานานแล้วอยากจะมาที่โรงเรียนนะอาจารย์นาลียังอยู่มาดูนะรักมากแล้วเข้าไปดูว่าโรงเรียนของท่านทำโรงเรียนที่บ้านผมถ้าเจออยู่นั่งนะบังบังเด๊ะๆแล้วแต่จะมองว่าเราแก่หรือว่าเราเด็กแต่ที่ไหนได้ครูวันละ3คนนั่นคือผู้ดูแลชีวิตนักเรียน24ชั่วโมงมันป่วยออกตังให้มันด้วยนะไปนอนเฝ้ามันเพราะป๊อกมันอยู่ยะลามะไม่มีนะเพราะมะมันกลับไปต่างจังหวัดบ้านเกิดไปแล้วเรารู้ดีเอาไปเฝ้าออกตังให้ด้วยวันนี้เวรครูคนนี้นักเรียนมาสมัครใหม่รับผิดชอบด้วยนักเรียนป่วยไม่สบายตรวจแล้วอุณหภูมิเกินเอาไปส่งบ้านด้วยถ้าอยู่ยะลาเชิญจะไปยังไงก็ไปผมนี่ไปไกลสุดรู้สึกว่าแค่นครศรีธรรมราชไปส่งนักเรียนแถวๆอยู่ตรงบ้านตาลใกล้ๆกันเลยพอนักเรียนมันป่วยต้องไปเดี๋ยวนั้นเลยเวรวันเสาร์ค่ำลงต้องออกเดินทางกันเลยแวะปั๊มทีเดียวเองนะเข้าห้องน้ำเนี่ย11ชั่วโมงกับ15นาทีนี่แหละโดยประมาณถึงเนี่ยและผลปรากฏว่าวันนี้เยอะโรงเรียนผู้รู้ก็เยอะแต่ผลปรากฏว่านบีบอกว่าฟิตนะห์จะออกมาจากพวกเขาแล้วมันก็จะย้อนกลับไปหาพวกเขาเองทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ที่พูดมาไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนี่แหละคือเครื่องหมายของวันกาลปวสานของโลกแล้วก็คือเครื่องหมายของวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายครับนี่คือเรื่องที่เราพยายามที่จะสื่อสารบอกกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้
เราเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยในสังคมของเราที่มันเปลี่ยนเลยผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกแค่กินน่ะเปลี่ยนวิถีก็เปลี่ยนแล้ววิถีการดำเนินชีวิตนะครับหลักคิดก็เปลี่ยนความดีก็เปลี่ยนแค่กินเปลี่ยนเองลองสิครับรักษามาตั้งนานเนี่ยไปกินของฮารามไปกินของไม่ดีแค่คำเดียวเองทั้งที่กินมาเยอะแล้วเรื่องกินแต่บังเอิญว่าไอ้ที่กินอัลเลาะห์ยังรักษาว่าไปกินของดีแต่พอกินของไม่ดีน่ะรากเน่าหมดเลยนะแปลว่าพังทั้งตัวเลยชีวิตกลับกลายมืดบอดหมดเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นนี่คือวิถีอิสลามมาตั้งแต่เดิมๆอาซ่อนเดิมๆมาจากท่านนบีคือให้รักษาเรื่องนี้โอ้เราเรียนกันยกใหญ่เลยแต่พอมาถึงการปฏิบัติเราทำไม่ได้ท่านลองไปถามเถอะครับว่าโต๊ะครูก็ปวดหัวกับการตอบปัญหาของคนปัจจุบันมากไปทำงานอย่างนี้ผมทำงานรับเงินเดือนได้ไหมเนี่ยผมไปทำงานอยู่ที่คลังเซเว่นผลปรากฏว่าผมขับรถประเภทนี้ต้องยกของหลากหลายเลยมีเบียร์ด้วยมีเหล้าด้วยอ้าวโต๊ะครูฟิกก็ตอบพอตอบไม่ได้มันตราหน้าเลยนะครูบอกแล้วว่าเรียนเพรูนะไม่อาเลมหรอกเพราะเรียนไม่อิจาซอแปลว่าต้องผ่านบอบอเอาว่าตีหน้ากันอย่างนั้นอีกเอาต่อมาอีกเร็วมาถามมาสอลอย่างนี้มึงอย่าไปถามบอบอนะผมบอบออย่างเงี้ยพวกเขาอินมูเก่าๆมึงต้องถามเด็กนักเรียนเรียนนอกเพราะถามเรื่องบัตรเครดิตไอ้นี่มีรีบาปนมาไหมรีบาลฟัตเตอรี่รีบานาซีอารีบาส่วนเกินอันนี้รีบาเรื่องประวิงอันนี้บัตรเครดิตบัตรอีออนอิสลามใช้ได้หรือไม่ฝากเงินอย่างนี้ไปเล่นหุ้นอย่างนั้นมีริบาปนมาไหมไอ้นี่มันจะไปถามอ้าวดูถูกกันขนาดนั้นอีกแล้วต้องไปถามโต๊ะครูนิวเจเนเรชันที่อาจารย์ลีว่าเมื่อกี้แหละคนรุ่นใหม่ลูกหลานรุ่นใหม่มันเรียนเยอะมันชำแหละเรื่องนี้ไอ้รุ่นเก่าๆอย่าไปถามมีเรื่องหรอกว่างั้นผลปรากฏว่าเวลาเรามาคุยกันเรื่องอย่างนี้นะเราก็เลยดูรู้เลยว่าปัจจุบันเวลาเราเดินออกจากบ้านไปเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าพวกเรานี่เป็นมุสลิมอยู่ตอนเช้าอยู่ดีๆยามเย็นนี่เราออกจากบ้านไปกลับมานี่เอาความเป็นกาเฟรหรือกูฟรกลับมาที่บ้านเลยวะลิยะฮุบิลลาห์ตอนเย็นยังเป็นมุสลิมอยู่ดีๆไปทำงานบางคนไปทำงานช่วงเย็นนี้นะเขาเรียกทำงาน OT overtime ทำงานเกินเวลาเข้ากะเขาเรียกเข้ากะและมันก็ตามยุคตามสมัยด้วยสิอย่างนั้นอัลลอฮ์จะบอกอย่างไรก็แล้วแต่ว่ากลางวันที่ให้พระอาทิตย์มันขึ้นสว่างพระสุริโยไทยแปลว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจรัสโลกนี้ท่านออกไปหากินแล้วยามกลางคืนเรากลับมานอนและผลปรากฏว่าเราก็มาพักผ่อนเราสลับอีกอ้าวสลับใหม่แล้วฟิกก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราด้วยนะเขาสลับได้ลองไปคุยเรื่องของคนมีภรรยามากกว่าหนึ่งแต่ขอโทษอย่าถามตัวครูตรงนี้ภรรยาคนเดียวไปถามตรงอื่นถ้าภรรยาหลายคนเอาแบ่งเวรแบ่งยังไงเอาไปดูถ้าเรื่องของการแบ่งเวรแปลว่าสามีทำงานตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนถ้าโดยปกติทำงานกลางวันกลางคืนคือเวลาหลักของการแบ่งเวรกลางวันก็จะเป็นเวลาคล้อยตามแปลว่าเป็นเวลาส่วนเหลือเอามาโปะแต่ถ้าหากว่าทำงานกลางคืนแปลว่ากลางวันก็จะอะไรจะต้องเป็นการแบ่งเวรให้กับภรรยาเป็นเวลาหลักเวลาตามเวลาเหลือก็คือเวลาส่วนกลางคืนที่เหลือจากการทำงานเขาก็จะมีฟิกก็บอกไว้อยู่แล้วรองรับนี่ชริอะห์แต่ถ้าโดยปกติวิสัยของความรู้สึกแปลว่าคนเรานี่ทำงานกลางวันแต่ส่วนกลางคืนล่ะอัลลอฮ์ให้เปรียบเสมือนผ้าคลุมผ้าห่มแปลว่านอนเอาเราออกไปทำงานกลางคืนผลปรากฏว่ากลับมายามเช้าเป็นกาเฟ่ไปแน่ความน่ากลัวของสังคมทุกวันนี้อันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์บอกกับพี่น้องหรอกครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นณสังคมปัจจุบันเนี่ยนะออกนอกบ้านให้ลูกสาวออกนอกบ้านไปทำงานแป๊บเดียวเองกลับมานี่พาคนร่างอัชชะดูมาเลยทำงานหนักแล้วที่เราต้องคุยตรงนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะมันต้องเป็นกระบวนการนี่มันเรื่องที่อิสลามบอกแล้วพอเตือนแล้ว
เลือกอิคติยามอัฟอาลุลอิบาดเลือกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เพราะเลือกที่จะให้ลูกสาวออกไปทำงานก็บอกกับลูกแล้วไม่ใช่หรอครับว่าลูกสาวคนนี้เดี๋ยวจะให้เรียนจบปริญญาตรีไปทำงานธนาคารได้ลูกเขยใส่แว่นมาเลยมันก็สมใจอยากแล้วพอเราบอกอย่างนั้นลูกสาวคือคนที่เราต้องพิทักษ์เราต้องรักษาแล้วผลปรากฏว่าปัจจุบันพวกเรานี่จะคุยเรื่องแต่สตังซะเยอะความเสียใจที่จะตามมาพวกเราไม่ค่อยนึกค่อยแก้กันทีหลังแต่คนรุ่นก่อนอุลามะรุ่นเก่าบรรพชนของเราโต๊ะกีโต๊ะแชร์โต๊ะวังเราเขาห่วงมากเรื่องนี้ลูกสาวจะออกนอกบ้านโน ไม่อนุญาตพอรู้ว่าไปคบกับใครเนี่ยพอที่จะแก้ไขยากจะเกิดปัญหามุชกิละจะมีปัญหาเนี่ยเหาะไปย่อไปย่อของยากๆเดี๋ยวดึงกลับก็ไม่เอาแล้วเลิกเถอะเพราะกลัววิถีชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายลองไปดูนะครับท่านอิหม่ามกอซาลีรอฮ์มะตุลลอฮิอะลัยฮิท่านว่าอย่างไรท่านลองเช็คดูตรวจสอบว่ามันเป็นจริงไหมอิหม่ามกอซาลีบอกว่าคนในยุคเราสังคมปัจจุบันเนี่ยฟาอินนัลอับดะดออีฟุนในหนังสือมินฮาจุลอาบิดีนอิลาจันนะติร็อบบิลอาลามีนของท่านอิหม่ามกอซาลีบ่าวของอัลลอฮ์ที่กำลังดำรงตนเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นี่วันนี้ละม่อยังละม่ออ่อนอ่อนไม่มีใครแข็งสักคนนึงเลยไอ้บางตักเบนอัลลอฮุอักบัรจะมีใครแข็งสักกี่คนละหมาดแบบอ่อนๆขนาดทำแล้วเนี่ยยังอ่อนไอ้ที่ไม่ทำเนี่ยไม่ต้องคุยนี่เขาคุยกับคนทำอิบาดะห์ที่อ้างตัวเองถือเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็ทำแบบอ่อนๆก็ลองไปดูดิเวลาเราเห็นคนไปกินงานวาลีมาตุนนิกะห์เนี่ยแต่งตัวมาเต็มที่เลยเนี่ยสารบันเหมือนที่อาจารย์ลีว่าเมื่อกี้ตกสะดุ้งเลยเหมือนกันเห็นเลยนะต้องชักแถวตอลาอันบัดรูหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยคนสำนักไหนมาวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยคนธรรมดาเองตอนนี้จงไม่รู้เลยแต่งตัวน่ากลัวมากเวลามาละหมาดที่บ้านเมียเป็นมะมูมเอานี่ดีที่สุดแล้วนะสามีเป็นอิหม่ามมันใส่เสื้อตาหานรูยังกับสงครามโลกครั้งที่สองเขาบอกอย่าเปิดหัวไหล่กูใส่แค่นี้แหละกูร้อนเอาจะเอายังไงอ่ะนี่อิบาดะห์แต่ทำไมเวลาไปเรื่องของเราเรื่องของการอวดเรื่องของการอ้างเรื่องของความหล่อทำไมเราเต็มที่อ่ะเพราะบ่าวของอย่างพวกเราปัจจุบันอ่อนหมดแล้วอ่อนแล้วลองไปดูยุคแข็งๆเราทำไม่ได้หรอกครับเอาย้อนกลับไปดูยุคนู้นเราไปเจอยุคของคนที่ไปเจอเรื่องที่ต้องเลือกพวกเราจะเป็นเหมือนวันทองช่องอะไรอีนางวันทองที่อยู่ดูกันเนี่ยขุนช้างกับขุนแผนให้นางเลือกนะอีนางสองใจว่างั้นไม่เลือกด้วยนะเดี๋ยวกษัตริย์สั่งประหารแล้วเพราะไม่เลือกเป็นตัวที่จะทำให้เกิดอะไรตัวการละกินีบ้านการละกินีเมืองให้ขุนช้างขุนแผนมาทะเลาะกันไม่เลิกพวกเราต้องเลือกนะครับเพราะอาเครอกับดุนยาของชีวิตเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนตะวันออกกับตะวันตกถ้าท่านมุ่งหน้าไปทางทิศใดหลังของท่านต้องหันมาอีกทิศท่านต้องยอมรับท่านบอกว่ากูจะเอาทั้งสองเลยกูทำได้ออจัสเซโนยังไงก็ไม่มีทางไม่ได้เขากรรมมากันแล้วเขาแข็งกว่าเรานี่เขาโกวี่อีมานเนี่ยกูอะตุลอีมานอีมานแข็งๆทำมาเยอะแล้วก็ทำไม่ได้อบูดารดะได้กล่าวในงานในหนังสือมินฮาจุลอาบิดีนเขาก็บอกแล้วอินนีฮาวัลตัวอันอัจมาอาบัยนาติจารตีวะอิบาดตีฉันพยายามแล้วที่จะเอาการค้าของฉันและการทำอิบาดะห์ของฉันการละหมาดเนี่ยมารวมกันเดี๋ยวขายของเดี๋ยวหยิบตังเดี๋ยวตะกะเบดเดี๋ยวหยิบตังเดี๋ยวตะกะเบดเอามารวมแล้วลัมยาจตามีอาสองเรื่องนี้ไปด้วยกันไม่ได้เลยเหมือนน้ำกับน้ำมันเหมือนตะวันออกกับตะวันตกเหมือนเมียหลวงกับเมียน้อยเลย
ไม่มีเมียคนใดหรอกครับสองภรรยาและเขารักใคร่กันเวลาเห็นสามีไปรักอีกคนคนหนึ่งและเขาใจกว้างไอ้บังนี่ใจกว้างใจดีจังเลยนะรักคนโน้นไม่มีทางหรอกครับโกรธโมโหทะเลาะโดยปกติมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วท่านไปยุนยอเนี่ยหลังของท่านหันให้อาเคโรแล้ววันนี้จบแล้วเรื่องอาเคโรท่านพร่องเรื่องนี้อัลลอฮ์เลยบอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวัลอัสรอินนัลอินซานะลฟีกุสรินถ้าใครเรียนอูนี่ได้เรียนปะเนาะเขารู้มันมีคำที่ยืนยันชี้ถึงวิชาในเรื่องของวิชามาอานีหลักวิชาการบาลาฆ์สูงพอสมควรเพราะมีเรื่องของประโยคบอกเล่าคอบาริยาที่อัลลอฮฺตะอาลาเน้นถึงสองตัวคืออินนากะลามอิบติดะลิตะกีนแปลว่าจริงนะไม่ได้หลอกนะจริงๆด้วยอัลลอฮฺบอกมนุษย์นั้นย่อมอยู่ในความขาดทุนอย่างจริงจังบางครั้งถ้าเราคิดว่าเราได้กำไรอาเคโรสามีดีนะวันๆอยู่อย่างเงี้ยเขาก็พร่องดุนยอเพราะเขาเลือกเอาหนทางของอาเคโร 70% ดุนยอเหลือแค่30วันนี้อัตราส่วนที่เราต้องบริหารชีวิตถ้าเป็น 100% มันจะอยู่ดีเปอร์เซ็นต์ได้เลยถ้าเอาดุนยอ 70% อาเคโรเหลือ30แปลว่าละหมาดต้องกอดอ3วรรคตูโดยประมาณมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ท่านจะไปบอกว่าอิบาดะห์ก็แข็งเงินก็แข็งอะไรก็แข็งปะทุกอย่างเลยแข็งหมดเลยไม่มีทางหรอกครับเดี๋ยวมันก็อ่อนเป็นเรื่องๆแหละเพราะมันทำงานเยอะอ่อนหมดเงินก็อ่อนอิบาดะห์ก็อ่อนเรื่องของภาระหน้าที่กับภรรยาก็อ่อนคืออ่อนหมดท่านจะเอาแข็งทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะนี่เขาบอกไว้แล้วว่าพวกเราอยู่ในภาวะการเป็นบ่าวและอิหม่ามกอซาลีเกิดในยุคไหนเนี่ยในศตวรรษกุรูนที่6นี่มันกุรูนที่15แล้วผ่านมาแล้วเท่าไหร่เนี่ย9กุรูนมาแล้วแปลว่าผ่านมาเกือบ1000ปีมาแล้วเขาคุยก็ตั้งนานแล้วเขาบอกฟาอินนัลอับดะดออีฟนมันอ่อนอบูดักดะบอกว่าอ่อนเดี๋ยวลองดูทำไมอ่ะเพราะในวาระหนึ่งไปเจออับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เนี่ยซอฮาบะห์นบีในยุคที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่ผลปรากฏว่าเวลาเขาทำการละหมาดนี่อับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เป็นซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าอีกท่านหนึ่งที่จะอยู่หลังรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนพวกท่านเห็นแหละครับตัวอิหม่ามนี่มียีมัตเป็นมือขวามียีลอห์เป็นมือซ้ายพอละหมาดยีมัตอยู่ข้างขวายีลอห์อยู่ข้างซ้ายเอวันนี้มันไปไหนวะยีมัตหายยีมัตมันไปไหนมาบ่ายเมื่อกี้กูไม่เห็นยีมัตบอกเลยอิหม่ามผมแพ้เราไม่ชนะแล้วมึงไปทำอะไรมาทำโครงการเราชนะอยู่ไม่ได้เลยวันนี้ขอลาบ่ายทุกอันกำลังจะได้เลยสแกนรูปไม่เข้าดูมันตอบกับโต๊ะอิหม่ามอย่างนี้เลยนะแค่เราชนะโครงการนานๆมาทีกูก็เสียแล้วมันไม่แปลกแปลกมั้ยเนี่ยไม่แปลกเพราะเรื่องแปลกกว่ามันเกิดมาตั้งแต่อดีตแล้วอ่ะแล้วนับภาษาอะไรกับไอ้โครงการคนละครึ่งมันไม่ได้มันลมขึ้นเหมือนกันอะไรวะกูทํามาตั้งนานแล้วบัตรประชาชนก็ตรงเป๊ะไปอําเภอมา2ทีแล้วไปอะไรกับเพราะว่าถึงสแกนหน้าไม่เข้าจนกระทั่งลูกหลานมาบอกโต๊ะลองพอกหน้าดิเอาดินสอพองละเลงหน้าให้ขาววอกเหมือนผีเลยสแกนเข้าทุกคนโอ้มึงไม่เบาเหมือนกันวะนี่ของเล่นดุนยอแปลว่าไอเด็กมันเก่งกว่าเราต้องเชื่อมันเหมือนกันในบางกรณีไม่ใช่จะเอาว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนกูกินเกลือมาก่อนมึงดูดิเอาลมขึ้นทิ้งละหมาดกันมาแล้วเราชนะต้องฟังเด็กเหมือนกันเพราะเด็กมันฉลาดนะมันโหลดได้ตลอดเลยบางคนทำได้มือมันขึ้นอัลลอฮ์ให้มันไอ้พอคุยเรื่องนี้เนี่ยเราจะมองภาพออกมันต้องยกอย่างนี้ถึงจะมองภาพอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ไม่เคยจากนบีวันนี้น่ะกองคาราวานเดินทางมาจากแคว้นชามแถวแถวประเทศซีเรียจอร์แดนเลบานอนเดินทางมาอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์นี่เขาเป็นพ่อค้ารายใหญ่ของมหานครมักกะผลปรากฏว่าเมื่อเดินทางมาถึงอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์จะเป็นพ่อค้าคนเดียวนะครับคนแรกที่จะซื้อสินค้าและเลือกสินค้าก่อนเขาเป็นเท่าแก่ใหญ่ CP น่ะ CP เลยเท่าแก่ CP เลยแหละอับดุลรอห์มานก็แปลว่าเป็นเท่าแก่ใหญ่ถ้าเกิดเขาเหมาสินค้าทั้งหมดเขาจ่ายเงินสดทุกคนอดสินค้าพอค้ารายย่อยก็คืออดดันมาตอนละหมาดตักบีรพอดีเลยอับดุลรอห์มานถอยหลังเลยนะไปเลือกสินค้าก่อนแล้วจองสินค้าทั้งหมดไปบอกกับพ่อค้ารอแป๊บ
เดี๋ยวละหมาดก่อนพอมาถึงพัวไม่ทันตะกะเบนหลังนบีก็หมายความว่าเขาเป็นคนมัสโบกฟาติฮะแปลว่าไม่ทันแค่ตะกะเบนหลังนบีนะละหมาดจบนบีถามว่าอับดุลรอมานเมื่อกี้ไปไหนมานะมันผิดเป้าไปนะผิดคาดรอมานบอกเมื่อกี้ฉันไปแป๊บเดียวเองนบีไปต่อรองสินค้าแล้วก็มาละหมาดเลยทั้งๆที่ครบรอกอะฮ์ตามนบีไอ้พวกเราเนี่ยดูละหมาดซุบฮ์บางคนแถมให้อีกเขายุ่งเถียงกันว่าอ่านดุอากุนูดได้ไม่ได้ไปไอ้นี่สองกุนูดเลยละหมาดทำไมมันสองกุนูดวะก็กูมัสโบมารอกอะฮ์สองก็ตามอิหมัมไปแล้วหนึ่งกุนูดพออิหมัมให้สลามกูขึ้นอีหนึ่งกุนูดอีกแถมให้อิหมัมชาวีอีด้วยเนี่ยไม่ต้องถกกูสองเลยขนาดหนึ่งกุนูดยังเคลียร์กันไม่ลงตัวไอ้นี่ไปเล่นสองกุนูดไม่ให้เกียรติกันเลยเนี่ยประจำไม่รู้มันติดธุระอะไรแต่ผลปรากฏว่าอับดุลรอมานก็มีเรื่องมาแล้วได้ไปไหนมาไปต่อรองสินค้าผลปรากฏว่านบีก็เลยบอกว่าอับดุลรอมานแกขาดทุนมหาศาลอับดุลรอมานหน้าสลดร้องไห้เลยบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าฉันขาดทุนระหว่างฉันกับอัลลอฮ์สินค้าเป็นตัวปัญหาเมื่อกี้นี้กำไรของมันและสินค้าต้นทุนทั้งหมดฉันมอบฟีซะบีลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮ์นบีบอกไม่ทันอับดุลรอมานไม่ทันแล้วไม่ทันอะไรนะเพราะถ้าแกเป็นเจ้าของดุนยออัลลอฮ์เอาดุนยอมาวางไว้ในมือของเจ้าเจ้าเอาดุนยอทั้งใบนี้บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ก็ไม่เทียบเท่ากับการตักบีรุสุลอิหร่ามทันอิหม่ามเมื่อสักครู่นี้ผลบุญของมันไอ้พวกเรามีปั่นไปจากมีดูดบุหรี่มาสองยกก่อนนะอิหม่ามตะกะเบนไปดูใจเย็นๆอิหม่ามละหมาดบ่ายเยอะกันบ่อยเราจะเสียดายอย่างนี้ไหมชีวิตเราไม่เสียดายแล้วเราอ่อนนะลำโมดออีฟก็เขาบอกเราอ่อนใครจะเสียศาสนาก็เสียไปกูเหลือพระคุณหัวไว้กับอัลฮัมดุลิลละแต่คนในยุคอดีตไม่ได้เลยนะถ้าเสียศาสนามันพร่องเรื่องศาสนาเรื่องใหญ่มันก็เคยเกิดเรื่องเล่ามาเยอะแยะแล้วก็ผมพยายามสื่อสารบนหน้าเวทีบอกกับท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราถูกสาวอิสลามของเราเนี่ยถูกดึงไปสู่อยู่ในสถานภาพที่น่าหวาดกลัวเราไม่ห่วงเลยทำไมอ่ะฟังเรื่องพหุวัฒนธรรมเยอะอะไรพหุวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมของคนต่างศาสนามันเข้ามาเจือปนก็เลยอนุโลมไปหยวน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 เฮ้ยลูกสาวมึงไปไหนวันเชงเมงไปกับผัวมันสามีระวังนะมันไปไหว้กับเขาด้วยอ่ะลูกชายไปไหนอ่ะโน่นไปดูพญานาคไปดูพญานาคบ้านเมียมันแถวบุรีรัมย์ไปทางโน่นระวังมันไปไหว้กับเขาด้วยนะกลับมามีเหรียญพญานาคกลับมาห้อยคอคนละเหรียญทำไมอ่ะที่ต้องคุยเรื่องนี้ไม่ได้ย่ำยีดูถูกของมาอัฟเลยนะครับที่ต้องบอกก็คือว่าเราต้องยืนยันชัดเจนถ้ารักห้ามหลงห้ามเกลียดแล้วรักอิสลามต้องรักอิสลามอย่ามาหลอกว่ารักแล้วก็จากไปเพียงชั่วข้ามคืนแล้วผลปรากฏว่าไม่ใช่ว่ามันหลอกแค่รักอย่างเดียวมันเอาสุดที่รักของเราไปด้วยนบีเลยกลัวความอ่อนของพวกเราเราไม่ได้ห่วงเลยแต่ผลปรากฏว่าเราลองไปดูยุคอดีตนะครับความรักความห่วงใยผมพยายามสื่อสารแบบนี้กับท่านทั้งหลายเป็นประจำอ่านแล้วปลื้มอ่านแล้วคือวิถีอ่านแล้วคือเจริญรอยตามได้นั่นคือกุดวะฮัสนะแบบฉบับที่ดีงามอุมัรบินอับดุลอาซีซอันนี้เล่าสั้นๆเพราะคนหลายคนเขาฟังกันเบื่อแล้วแต่พยายามจะสื่อสารบอกว่าความเข้มข้นความเข้มแข็งในการรักศาสนาอิสลามมีชายคนหนึ่งเองที่เป็นมุสลิมถูกจับตัวไปทหารโรมันจับตัวไปผลปรากฏว่าบังคับให้เขาเป็นกาเฟรแต่เราไม่กลัวเลยวันนี้ลูกเราจะไปเป็นกาเฟรชั่วค่ำคืนเราก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่ยุ่งเลยแต่วันนี้เขาเป็นคอลิฟ่าคนที่ห้าแห่งอาจารย์อิสลามเป็นลูกหลานของท่านอุมัรบินคอตตอบนะครับเขาต้องดูแลเขาเป็นผู้ปกครองเขาห่วงแม้กระทั่งอาณาประชาราษฎร์คนเดียวถูกจับตัวไปถูกบังคับให้เสียกะลิมอชาดะอุมัรบินอับดุลอาซีซได้ข่าวมาว่าถูกกดขี่ให้เสียกะลิมอเพียงแค่คนเดียวนะครับเขียนสารไปหากษัตริย์โรมันว่าฉันคือคอลิฟ่าแห่งอิสลามฉันเป็นผู้ดูแลชีวิตของเขาถ้าวันนี้ท่านไม่ส่งตัวเขากลับมาถึงยังแคว้นที่ฉันปกครองก็คือดามัสกัสดามัสกัสดิมิชก์
ก็คือกรุงดามัสกัสที่ประเทศซีเรียที่ตอนนี้มันก็ล่มสลายไปแล้วถูกบอมขนาดหนักเลยไม่ส่งตัวเขากลับมาฉันจะส่งกรีธาทัพไปกองทัพทหารเพื่อเอาคนมุสลิมคนเดียวกลับมาให้ได้แม่เขาตกศาสนาคนแรกยืนอยู่ที่ฉันคนสุดท้ายยืนอยู่ต่อหน้าฝ่าเท้าท่านโอกษัตริย์โรมันดูความห่างไกลของแต่ละทวีปจะกรีธาทัพไปเอาตัวกลับมาเลยความห่วงอิสลามว่าคนคนหนึ่งจะเสียอิสลามท่านจำไว้นะครับถ้าใครจะรีบกะลิมอชาดะต้องสอนกะลิมอชาดะโดยรีบเลยห้ามเร่งต้องเร่งด่วนห้ามล่าช้าแต่พอมาถึงพวกเราทุกวันนี้จะเสียก็เสียไปเถอะพหุวัฒนธรรมแปลว่าสังคมอิสลามกับสังคมต่างนี้มันก็พอเคล้าๆกันได้คลุกๆกันไปใครมันเขาห่วงมันอ่อนถึงขนาดนี้เอาต่อไหมอิหม่ามกอซาลีว่ายังไงอีกวัลอามาลูตักซีรนอามัลอิบาดะห์ของเราทุกวันนี้ก็บกพร่องร่อยหรอกันมาทุกขณะแล้วเราลองสังเกตดูว่าอามัลอิบาดะห์ของเราที่ทำทุกวันนี้มันมีตั้งเยอะแยะมากมายทั้งฟัรดูและซุนนะห์ซุนนะห์นี่เลิกคุยไปได้เลยอย่างพวกเราเช็คแค่ฟัรดูอันนี้ร่อยหรอไปเยอะเลยผู้หญิงหลายคนตอนนี้นะเดือนรอญับนี่จะเข้าชะบาแล้วนี่แปลว่าผู้หญิงนี่ยังกระจรวดเลยนะถ้าบวชทั้งกลางวันกลางคืนเขานับเป็น2วันได้จะรีบบวชกอดอเลยนะทำไมอ่ะเพราะว่ากอดอของเก่ายังไม่แล้วใช่ไหมหลายคนเลยเข้ารอมฎอนใหม่กลัวเสียข้าวสารฟิดียะห์กลัวเสียกับฟาร์มเสียค่าปรับกลัวเสียพอเวลาเสียฟิดียะห์คุยเรื่องนี้แปลว่าเสียค่าชดเชยทดแทนที่ตัวเองไม่ได้กอดอในระหว่างปีนั้นจนกระทั่งล่วงเลยมาสู่ปีใหม่ในมัซฮับชาฟิอีแปลว่าการเสียข้าวสารเนี่ย1วัน1กอบมือ1มุดอะไร1มุดไม่ใช่เอามือมุดข้าวสารไปแล้วตวงขึ้นมา1มุดก็คือเป็นอัตราเป็นมาตราของการตวงนักวิชาการรุ่นใหม่อุลามะมุตะอัคคิรีนบอกว่าก็คือประมาณ1ลิตร1ลิตรก็คือ6ขีดครึ่งโดยประมาณต่อ1วันที่เรากอดอไม่ทันจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงปีปัจจุบันปีใหม่ผู้หญิงปักเคี้ยนแหลกเลยเหมือนกันเลยกอดอทำไมไม่เคี้ยนตะกะตอนนู้นล่ะเอาไว้ก่อนไม่ไหววลีมากินบุญทองหยอดมันมาอันนู้นฝอยทองอันประสารพัดเลยเดี๋ยวชาบูเนี่ยสองฟันดูเราก็ยังเฉยๆอามันเราบกพร่องไปตั้งเยอะนี่ยังไม่รวมกับอามันในสมัยวัยรุ่นวัยสาวนะวัยที่เรากำลังหลงระเริงวัยเป็นทหารเขาอยู่เล่าประสบการณ์สมัยรบสมัยฝึกทหารไม่เคยคุยเลยเรื่องทิ้งละหมาดเล่าให้ลูกชายฟังวันลูกที่รับหมายเกณฑ์รู้เปล่าว่าย่องเป็นทหารบกปัดสองตอนเข้าไปนะย่องโหสุดยอดเลยโดนฝึกลูกหันมาถามเลยมาเรียนปะเนาะย่องเป็นทหารกี่ปี2ปีแสดงว่าย่องทิ้งละหมาด2ปีใช่เปล่าเออพอฝึกหนักๆอย่างนี้ชั่วถ้าฝึกบ้างพักบ้างเนี่ยก็คงทิ้งน้อยหน่อยถ้าฝึกหนักๆชั่วแล้วอาหารที่ย่อกินล่ะกูกินทุกอย่างเลยเหมือนกันหมูเหมือกาไก่ได้หมดสารพัดสัตว์เลยเหมือนกันกินไปเล่าให้ลูกฟังลูกย้อนถามเลยแล้วอามันที่บกพร่องในวันนั้นวันนี้เสียใจไหมเตาบัตไหมกอดอไหมที่เรียกว่าเตาบ้านนะซูฮะยังเอาไว้ก่อนใจเย็นเล่าเฉยๆอ้าววันเป็นเจ้าเบาเจ้าสาวอีกแล้วที่ผมพูดเรื่องนี้กำลังนึกอ่ะตอนนี้กำลังนึกเป็นห่วงว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยครูคนหนึ่งเขาจัดงานใหญ่มากที่นุอิสลามเราเขียวเขาปลดให้จัดงานมีใบอนุญาตให้จัดงานวลีมะแล้วต้องกลับไปนั่งเป็นกำลังใจแล้วงานวลีมะและผลปรากฏว่าจัดงานกันอย่างนี้เราก็เห็นเจ้าเบ่าเจ้าสาวเนี่ยปัจจุบันมันไม่ธรรมดาทำไมอ่ะเรื่องมันเยอะกว่าอดีตเยอะเลยมันต้องมีแคปชั่นโดยเฉพาะพิเศษของมันมีฉากนู่นฉากนี่นะผลปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องคิดนิดหนึ่งหลายคู่บ่าวสาวแล้วเป็นวันที่เราทิ้งละหมาดใช่ไหมเนี่ยเจ้าสาวก็คิดวันนี้เป็นวันพิเศษที่เด็กสวยที่สุดเลยแต่สวยเฉพาะสายตาที่เรอย่างเราเท่านั้นเองระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าสาวเราทิ้งละหมาดหรือเปล่าลองเช็คดูนะครับ
ถ้าเขาไม่ทิ้งอัลฮัมดุลิลละห์จะเป็นวันที่เขาสวยที่สุดเพราะเขาใส่ชุดเจ้าสาวสวยๆเนี่ยท่านระวังให้ดีเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากทำไมอ่ะเขาใส่2วันแล้วเขาถอดไม่ได้เดี๋ยวช่างแต่งหน้ามันลงขึ้นมันก็ลงเหมือนกันนะใครจะมาแต่งหน้าให้เราอาบน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็สามารถจะถอดชุดเจ้าสาวแล้วทำการละหมาดได้เพื่อสวมอิริยาบถของการละหมาดแล้วละหมาดได้ทั้งๆที่อิสลามไม่ได้กำหนดเลยนะครับว่าให้เราทิ้งอนุญาตมันเป็นอุซรมันเป็นตัวรูรอไม่มีเลยแต่ผลปรากฏว่าวันนี้ทิ้งทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยจับมือคู่กันจะมีเจ้าบ่าวสักกี่คนเอาซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้จะเป็นเจ้าสาวของฉันเนี่ยฉันเป็นเจ้าบ่าวผลปรากฏว่าเจ้าบ่าวจะนำละหมาดเจ้าสาวในเรือนหอโดยละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์ให้เจ้าสาวละหมาดเป็นมะมุมตามฝันไปเถอะฟัดดูกูยังทิ้งเลยนะภาษาอะไรจะทำซุนนะห์สารพัดหรือกอดออย่างกอดออย่างลองนึกดูแต่งงานปีไหนกอดอหรือยังยังเดี๋ยวก็โดนลากข่าวสารอีกทำมาเขียนวะซียัตบอกกันลูกลากข่าวสารสมัยมะเป็นเจ้าสาวกูทิ้ง5วักตูวันนั้นนี่ยังไม่นับรวมกายย่อมมึงที่เป็นทหารอีกนะที่เล่ามึงฟังรวมกันแล้ว4คันรถ10ล้อลูกไงทองเลยอย่างนั้นไปหาตำราลากข่าวสารเถอะสวัสดิ์จะถูกหน่อยถังเดียวลากกันไปต้องคูมือโปนเลยเหมือนกันด้านเลยนะหมุนกันไปหมุนกันนะนี่อามันบกพร่องนี่แหละอ้าวต่อมาอีกนอกจากอามันบกพร่องแล้ววันอาจารุกอรีบนอายันวาระความตายของพวกเราทุกคนนี่มันก็กระชั้นชิดพวกเรานี่อายุถึงร้อยปีพันปีเหมือนนบีเก่าๆเหมือนคนโกงยุคประชาชาติก่อนๆไหมก็ไม่ใช่อายุสั้นๆกว่าจะละหมาดแข็งกว่าจะละหมาดเป็นจะตายอีกแล้วพอเริ่มจะเตาบัตจะบวชให้แข็งๆจะละหมาดให้แข็งๆหัวเข่าไม่ดีแล้วจะไปซะแล้วมะเร็งเริ่มมาเบาหวานเริ่มไปความดันจะหัวทิ่มอีแล้วละหมาดก็บกพร่องเป็นประจำเพราะอาจารย์จะมาแล้วอายุก็น้อยวัลอุมรุกอซีรุนอายุไขก็สั้นนี่ยุคเราวัชุกลุกอซีรุนภาระงานยุ่งก็มากกว่าเก่าลองสังเกตดูยุ่งประสารพัดเลยงานนอกจากไปโรงเรียนที่ลูกเรียนแล้วโรงเรียนนั้นคนหนึ่งลูกเรียน8โรงเรียนแปลว่าถ้าจัดงาน8โรงเรียนนี่เปาะกระเมาะนี่เบาหวานขึ้นเลยนะวนกันอยู่แค่8โรงเรียนกินโต๊ะจีนเองนี่ขอโทษนะเราต้องไปนะแต่ที่เราต้องไปเราต้องรู้เลยว่างานเรายุ่งมันจะไม่ยุ่งได้ไงเนี่ยผมมาเนี่ยมาจากคลองสิบหกมาจากบางบัวทองก็ต้องทำเวลาพอสมควรถ้าจะคิดว่า15นาทีถึงมันเป็นไปได้ยังไงเพราะไม่ใช่การอมัดกระผลปรากฏว่าก็ต้องใช้เวลาและคิดดูถ้าไป8โรงเรียนขออนุญาตที่ต้องบอกเรื่องนี้ผมนี่ลูกจะ10คนแล้วและผลปรากฏว่าลองคิดดูถ้าไม่ให้วางแผนดุนยอนี้ไว้ลูกเรียนเนี่ยโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันจะได้ไปทีเดียวเจอลูกที4คน5คนถ้า10คนลูกเรียน10โรงเรียนมันตายเลยแค่กินโต๊ะจีนอย่างเดียวเบาหวานย่อขึ้นคิดดูเหนื่อยงานก็เยอะวันฟารอกูกอลีลนไอเวลาว่างก็น้อยท่านสังเกตดูดิพอตักเบสอัลลอฮฺอักบัตลายไล่มาแล้ว สมัยก่อนมีป่ะอย่างเงี้ยเสียงแบบเนี้ยไม่มีอยู่กันในป่าสแกสุราเคี้ยวนี่ป่าสแกทั้งนั้นถ้าแค่อัสัดนี่กลัวผีแล้วไม่กล้าไปไหนแล้วนี่อะไรพอตักเบสไล่มาแล้วบางคนดังสรัวเลยตริง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 ไม่รู้อะไรกันนะกันนะเฮ้ยขอร้องคุยเคลียร์กับฉันหน่อยทำไมอ่ะเช้ามากูยังไม่ได้แปรงฟันมึงส่งสลามให้กูแล้วขอร้องกูไม่ไหวรับมาจะพิมพ์ตอบทีหนึ่งพิมพ์ปรัวเลยอ่านไม่ออกเลยนะนัวภาษาเขมรมึงจะส่งมาทำไมกูขอร้องเจอหน้ากันคอยให้สลามดีกว่ามั้งแม่งส่งสลามกันหมดเลยเพื่อน400กว่าคนมาแล้วเช้าๆให้สลามดังตึงตังตึงตังไอ้นี่ยุ่งจะละหมาดมีนัดทางไลน์เขาเรียกชูอัลลอฮ์ชูอะไรคือชูอัลลอฮ์ชูอัลลอฮ์ก็คือชิริกตัวที่เราคิดว่าเวลาถ้าเรื่องนี้มาในชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวเลิกละหมาดก่อนตั้งแต่นี้ต่อไปตักเบสละหมาดอัลลอฮ์อักบัรเนียดของเรามุอัลลักเกี่ยวพันกับเรื่องนอกเนียดที่ทำให้เสียละหมาดละหมาดไม่ซ้อในมัซฮับชาฟิอีนี่กออิดอฟิกอ
บางคนรอเพื่อนจะมารับขับรถมารับปิดประตูหน้าต่างละหมาดผลปรากฏว่าเวลาปิดประตูบ้านละหมาดเหนียดไปเลยนะตอนสักเบสละหมาดว่าตั้งใจถ้าเพื่อนมาเดี๋ยวค่อยเลิกก็ได้แล้วไปเลยไปละหมาดกลางทางก็ได้เดี๋ยวไม่ทันเพราะเดี๋ยวนี้ไปไกลเสียละหมาดตั้งแต่แรกแล้วนี่เวลาว่างจะตักเบสยังไม่มีเวลาจะทำอิบาดะห์จะเอาเวลาว่างที่ไหนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าวันนี้มีเวลารีบนี่ช่วงเดือนกว่าๆนี่ในปี64ของเราถึงได้อัลฮัมดุลิลละห์เราเจอความสุขจริงๆแล้วว่าวิถีเรากลับมาสู่วิถีชีวิตที่มันสมบูรณ์มันเพอร์เฟคซัมปรโนมันดีกว่าที่เราเป็นอยู่วันนี้อย่าไปคิดเลยว่าเมื่อไรโควิด-19จะไปแล้วชีวิตเราจะกลับไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วจำไว้เลยในชีวิตเพราะตอนโควิด-19มานั่นแหละสมบูรณ์เราเพิ่งเจอความสมบูรณ์วัชูกะลูกาซีรอนภาระเราก็เยอะวันฟารอกูกาลีรอนเวลาว่างเราก็น้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามวัตตออะตูฮิยัซาดูอิหม่ามกอซาลีบอกว่าความดีนี่แหละเป็นเสบียงได้อย่างเดียวยังไงก็ต้องทำอยู่ดีแสดงว่าท่านทั้งหลายครับวันนี้ความอดทนความอดกลั้นของเราต้องมากพอสมควรถึงได้จะยืนหยัดเอาของที่มันเจือจางแล้วยังอยู่กับชีวิตของเราได้ทนต่อไปชีวิตของเราการเรียนรู้วิถีชีวิตในวันนี้ก็เลยว่าความอดทนสอบบัตในการที่จะอยู่กับอิบาดะห์ที่เราต้องทำมันต้องมากกว่าเดิมเพราะเราเจอศัตรูมากกว่าเก่ามันล้อมเราแวดล้อมก็ไม่ค่อยดีอากาศก็เป็นพิษคำว่าอากาศเป็นพิษแปลว่าเพื่อนฝูงหน้าที่การงานมันก็จ้องจะทำร้ายเราหมดเลยในเรื่องของการเป็นมุสลิมที่ดีท่านลองสังเกตดูได้เลยเอาละครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากกับท่านทั้งหลายเพียงนิดเดียววันหนึ่งเนี่ยสหาบะห์ของท่านนบีเนี่ยท่านใช้ให้สหาบะห์ของท่านนบีอบูอุบัยดะห์บินจารอห์เดินทางไปที่ประเทศบาห์เรนนบีใช้อบูอุบัยดะห์บินจารอห์ไปทำอะไรอบูอุบัยดะห์นี่เป็นทั้งแม่ทัพเป็นทั้งคนทำงานให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเก็บญิซยะห์อะไรคือจิซยาจิซยาก็คือเครื่องบรรณาการหรือว่าสวยเราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าสวยคือเครื่องบรรณาการกับประเทศบาห์เรนในยุคนั้นที่ยังไม่ยอมรับอิสลามแต่อิสลามจะดูแลใครรุกรานบาห์เรนนบีจะเป็นทุกข์เป็นร้อนจัดทหารไปดูแลคุ้มครองผลปรากฏว่าบาห์เรนต้องเสียสวยเครื่องบรรณาการให้กับอิสลามในการดูแลอบูอุบัยดะห์บินจารอห์ไปเก็บวันนั้นผลปรากฏว่าวันนี้นะครับเมื่อข่าวการเดินทางของอบูอุบัยดะห์บินจารอห์เดินทางกลับมาที่นครมะดีนะห์มัสยิดนบะวีณปัจจุบันสุเราแทบแตกละหมาดซุบฮ์กันเนืองแน่นสุเราแทบพังนบีตกใจเลยนะมาสุเราพวกเราเคยเห็นการละหมาดสุเราแทบพังมีไหมมีในช่วงแจกถุงยังชีพเนี่ยสุเราแจกปากกระป๋องอย่างเงี้ยแค่ปากกระป๋องกันล้นสุเราแล้วไม่ต้องอะไรเยอะหรอกวันนี้ทางรัฐให้โต๊ะอิหม่ามกรรมการมัสยิดแจกของยังชีพอะไรก็ตามลองประกาศดิเราจะแจกหลังละหมาดบ่ายมาเอะติกาฟกันตะกะ 4:30 น.เชื่อเพราะมนุษย์เราต่างคนต่างก็มีความรู้สึกพอกันผมก็เป็นนะไม่ใช่ว่าไม่เอานะเผลอๆโต๊ะครูอย่างเราไปก่อนเขาเลยด้วยซ้ำไปแถวหน้าลงชื่อเนี่ยผมว่านั่งในที่เนี่ยใครมั่งไม่ผ่านโครงการคนละครึ่งผ่านหมดนี้แหละถ้ากินอาหารงานสุเหร่าถ้ามีคนละครึ่งกูจะยิงให้อร่อยเลยนี่เขาไม่ทำมันหมดยุคอ้าวมาเราชนะอีกแล้วเราชนะไม่รู้ว่ามีรับหรือเปล่าแต่ร้านค้ามีแน่มีโอ้โหต้องคนละ 7,000 ใครมั่งไม่เอาผลปรากฏว่าวันนี้มาเพราะรู้ว่าอิสลามวันนั้นความต้องการของทุกคนสูงมากก็ไม่ต่างอะไรกับเราอยากได้ตังค์ไหมอยากอยู่ดีกินดีไหมก็อยากเพราะซาฮาบะจนกว่าเรามากมายแล้วผลปรากฏว่าเวลาไปเนืองแน่นมัสยิดในวันนั้นนบีละหมาดจบนบีหันมาเลยแล้วยิ้มด้วยนะให้กำลังใจกับทุกคนแต่นบีสอนเตือนวัลลอฮีขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์วัลลอฮีเลยนะมัลฟักรุอักชาอะลัยกุม
ไม่ใช่เพียงแค่ความยากจนหรอกนะที่ฉันกลัวว่าจะมาอุบัติกับพวกท่านทั้งหลายและประชาชาติของฉันพวกเราอย่าไปสอนลูกนะว่ากลัวจนต่อไปว่าลูกไม่จบปริญญาตรีแล้วกลัวจนนบีเตือนเรื่องนี้อะไรกับชีวิตเราไม่ใช่ความจนที่ฉันกลัวมาว่าจะมาอุบัติเกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายวะลากินนีอักชาอะลัยกุมอันตุบซาตอะลัยกุมุดดุนยากะมากานากอบละกุมแต่สิ่งที่ฉันกลัวก็คือโลกดุนยานี้จะถูกแผ่กว้างใหญ่ไพศาลออกไปจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายก็ออกไปหากินกันไปแทะเล็มกันจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายหาความร่ำรวยในโลกดุนยากันนานับประการไปตรงไหนได้ตังไปตรงไหนได้ตังเราลองสังเกตดูตังหาง่ายกว่าคนอดีตลองเล่าพ่อแม่เราเล่าโอ้เมื่อก่อนนี้กว่าจะได้ตังก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ10สตางค์ฉันฟังเนี่ยฉันยังคิดไม่ออกเลยว่าเมื่อก่อนนี้กินกระทั่งว่าใบมันยอดมันสำปะหลังกินยอดกล้วยกันเด็กปัจจุบันนี่ขนาดว่ามะม่วงห้อยตรงเตงเก็บมาให้กินน่ะมันเขี่ยเลยนะเขี่ยเลยกับคนอดีตกับคนปัจจุบันวิถีเปลี่ยนไปอิสลามมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราผลปรากฏว่านบีบอกฉันไม่กลัวแต่ฉันกลัวว่าโลกดุนยามันจะหากินง่ายแล้วพวกเราก็เสาะแสวงหาออกไปกันซอก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 ออกไปไปตรงไหนได้ตังไปตรงไหนได้ดุนยาไปตรงไหนก็ได้แล้วผลปรากฏว่าเวลาออกไปหากินแล้วเนี่ยมันก็จะทำร้ายพวกท่านทั้งหลายเหมือนกับคนในอดีตการก่อนหน้าท่านถูกทำร้ายมาแล้ววาตานาฟาซูฟีฮากามาตานาฟาซูฟีฮาวัตูลิกากุมกามาอัลกัตฮุมพวกท่านทั้งหลายจะแข่งขันกันอิจฉาริษยากันทำลายกันโกรธเกลียดกันพี่น้องก็เข่นฆ่ากันตัดญาติกันเพราะเรื่องอันเล็กน้อยสตุ้งสตังไม่กี่บาทเนื้อที่ไม่กี่คืบแล้วพวกท่านทั้งหลายจะแข่งขันกันในเรื่องนี้เขามีกูมีกูมีเขามีเขามีเราต้องมีแข่งกันเรื่องนี้ก็เหมือนกับคนอดีตเคยแข่งกันมาแล้วแล้วสุดท้ายชนะไหมเรื่องราวเหล่านี้มันทำลายพวกท่านทั้งหลายประหนึ่งกับพวกท่านทั้งหลายนั้นก็เห็นแล้วว่าคนในอดีตก็ถูกทำลายด้วยเรื่องนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับนบีไม่ได้กลัวเรื่องนี้เลยแต่นบีกลัวความซู่หรอกความสุขสว่างไสวของโลกที่พวกเรากำลังท้าทายและเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่าถ้าพวกเราไม่ระวังตัวนะจำไว้นะเราออกแค่ก้าวออกจากประตูบ้านถ้าไม่ระวังตัวหลุมพรางเทียบเลยกับระเบิดเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะกลับมาบ้านด้วยกับความบกพร่องโกรังในผลบุญไม่เหลือเลยในชีวิตของเราจนกระทั่งว่าสุดท้ายนบีบอกว่าคนหนึ่งตอนเช้าออกไปเย็นกลับมาเป็นกาเฟรไปแล้ววะลียาตุบิลลาห์ตอนเย็นออกไปจากบ้านเช้ากลับมาเป็นกาเฟรไปแล้ววิถีชีวิตของเราก็จะไม่เหมือนกับท่านนบีนบีบอกว่าต่อไปในยุคอาเคซามานี่จะไปเจอยุคนึงซึ่งมันก็เกิดมานานแล้วนบีบอกว่าประชาชาติของฉันนี่จะไม่หิวอีกแล้วจะไม่อดอีกแล้วเมื่อพวกท่านทั้งหลายกินอาหารจะมีสำรับหนึ่งถูกมากองให้พวกท่านทั้งหลายกินและหลังจากนั้นถูกยกสำรับไปวารุฟิอัตอัลอุคลออีกสำรับหนึ่งก็จะถูกยกมาเมื่อต้องกินปัจจุบันนี่แหละครับออเดอร์ไปของหนักมาของหนักไปของหวานมาของหวานไปของคาวมาสารพัดพอของคาวไปผลไม้ตกทายน้ำเจ็ดสีนบีบอกฉันไม่กลัวเราจะอดแต่ผลปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายจะถูกยกอาหารให้กินอย่างนี้แล้วผลปรากฏว่าเวลาพวกท่านทั้งหลายจะเดินออกจากบ้านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเช้ามาแต่งกายชุดหนึ่งพออาบมาถึงบ้านตกเย็นอาบน้ำออกไปด้วยกับชุดอีกชุดหนึ่งพวกเราจะเปลี่ยนชุดหรือบางทีเนี่ยบางครั้งใส่ทั้งห้าชุดเลยซ้อนเข้าไปเลยเสื้อในมีเสื้อนอกมีเสื้อคลุมมีสูททับอีกเวลาสหายฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกน้ำตาปลื้มใจว่าต่อไปเราจะอยู่ดีกินดีชีวิตของเราน่าจะมีความสุขในเรื่องของศาสนาก็เลยถามรอซูลุลลอฮ์ว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้นบีครับชีวิตของพวกเราจะสบายแล้วใช่ไหมที่นบีทำนายพยากรณ์บอกกับพวกเราไว้ลูกหลานของเราจะดีขึ้นอิบาดะห์จะแข็งขันขึ้นเพราะเราเหนื่อยในการหาเรื่องโลกน้อยลงเรื่องอาเคราะห์เราจะสมบูรณ์ขึ้นนบีบอกเปล่าเลย
พวกท่านทั้งหลายในวันนี้เนี่ยจะมีความผาสุกอยู่ดีกินดีมากกว่าคนในวันหน้าอีกเพราะคนในวันหน้าเวลาวิถีของเขาเปลี่ยนอิสลามในตัวเองของเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาจะทิ้งเรื่องของศาสนากันหมดเลยเพียงแค่เศษเงินไม่กี่ตังค์ในโลกดุนยาท่านลองสังเกตดูนะครับคนขายของที่ตลาดเวลาอยู่ตลาดเวลาทำมาหากินเนี่ยบางทีเสียดายตังค์แค่5บาทเองมากกว่าเวลาของการละหมาดตรงเวลาซะอีกอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ผมขอฝากกับท่านทั้งหลายไว้นะครับว่าวันนี้จะบอกกับคนทำงานทุกคนเวลาท่านทำงานเนี่ยเวลาท่านหากินวิถีชีวิตของท่านนิดนึงที่จะขอฝากไว้อยากจะให้มีบารอกะห์ในการทำอาชีพอยากจะให้อาชีพของเรามันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ท่านนบีได้ฝากบอกเอาไว้อันนี้สุดท้ายแล้วฝากลงเลยนะลงแล้วร่อนแล้วร่อนแล้วลงรันเวย์เพราะเดี๋ยวเขามีละครประการที่หนึ่งอิสลามสอนอะไรเรางานที่ทำท่านไปตรวจถ้าไม่ตรงตามนี้เลิกเลยนะสัญญากับตัวเองก็ต้องเลิกแล้วแหละลูกเอ้ยบอกกับภรรยาไอ้มะมึงเลิกเถอะไอ้ย่อมึงเลิกเถอะงานอย่างนี้งานอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วทุเรศแล้วงานอย่างนี้เพราะไม่เป็นไปตามเป้าที่อิสลามสอนไว้ประการที่หนึ่งอย่าให้งานนั้นเป็นตัวถ่วงทำให้เราล่าช้าในเรื่องฟัรดูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำให้ฟัรดูของพระองค์บกพร่องถ้างานใดมีสภาพเป็นอย่างนี้นะเลิกแปลว่าทำให้ฟัรดูของอัลลอฮฺโกรังบกพร่องแล้วล่าช้าทำไม่ตรงเวลาแน่งานอย่างนี้ต้องครูถามหน่อยดิฉันละหมาดรวมเลยได้ไหมเอาแล้วมาสอัลลอฮ์ไหมแล้วปวดหัวเกาหน้าผากแล้วต้องครูเจอคนบางคนเนี่ยมันโทรมาฉันปิดโทรศัพท์เลยเนี่ยไอ้นี่งานมันยุ่งเหมือนกันมึงทำงานอะไรเนี่ยมึงได้งานอะไรวะเนี่ยรู้สึกมาสอัลลอฮ์เยอะจังเลยละหมาดบนรถเลยได้ไหมไม่เอากิบลัตได้ไหมแม่มันต้องดูหนังสือตามมันนะตอบเลยทางง่ายสุดของตกครูเก่าๆเลยนะสมัยอัลมารุมกูเตฟบุญรอดหรืออะไรเลิกเลยไอ้บางเลิกเลยจบเลยเนี่ยไม่ต้องตอบเยอะนั่นเขาเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นกอดีด้วยเป็นครูผมด้วยนะสอนวิชาที่เราเกี่ยวอาจารย์สวัสดิ์ตยศสวัสดิ์สมัยศักดิ์ทำงานด้วยกันมาหลายปีเดินตามบรรยายมาหลายปีเพราะเป็นครูและผลปรากฏว่าและครูเราอีกหลายคนไม่ใช่ว่าแม่ยกคนดังอย่างเดียวครูสอนกุรอานก็เยอะครูยังมีเยอะที่บ้านยังมีชีวิตอยู่และผลปรากฏว่าเวลาว่าอย่างนี้ต้องคอยตามมาด้วยนะจะละหมาดยังไงวะเนี่ยมันไม่ทันคนขับสลิงไปขายของที่ตลาดนัดวันหนึ่งขาย3ตลาดนัดแกว่งไปเลข8เลยนะล้อไม่กลมนะวิ่งแกว่งเลยฉันละหมาดจะเหมาะได้เลยไม่รวมไอ้นี่จะรวมได้ยังไงล่ะนี่มัซฮับอะไรนี่ไม่เอามัซฮับแล้วดิอาจารย์ไม่เอามัซฮับได้ไหมฮู้มันแค่จะขายของลูกชิ้นปิ้งเองในตลาดนั้นแต่มันจะละหมาดรวมเพราะว่าฉันออกตะกะบ่าย3นะอัสัดมันไม่ทันจะเอาอัสัดไปจะเหมาะตักดีนไปรวมก่อนเลยที่บ้านได้ไหมเพราะถ้าละหมาดที่ตลาดนะหมาเลียตูดเนี่ยเลียก้นขออนุญาตคำหยาบไม่ดีหมาเยอะตลาดอะไรมันก็ไม่รู้เลยไปขายกันวิ่งแกว่งออกจากตลาดนี้พอเขาปิดมีตลาดนู่นอีกนะมีโต้รุ่งอีกยังไม่ถึงบ้านเลยนะสมแล้วแหละที่ผัวยาลูกเครียดลูกกำพร้าเพราะเป็นเด็กยาเต็มตั้งแต่เกิดเลยมะมีตัวตนแต่ไม่เคยเจอมะเลยก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กยาเต็มเพราะหลักการอิสลามเราสอนอย่างนี้อัลอุมมุมัตรอซะตุนอิซาอะดัตตะฮาอะดัตตะชะอ์บันตอยยิบัลอะรากีวะอินนัลยะตีมาไลซะมันินตะฮาบะวาฮุมินฮัมมิลฮายาติวะคัลลาฟาฮุซะลีลาวะอินนัลยะตีมามันอะบันตะคัลลัตอะบันตะคัลลัตเอาอุมมันมัชกูลาบทกวีอาหรับเขาสอนเราดีมากเขาบอกว่าแม่น่ะเปรียบเสมือนกับโรงเรียนหลังหนึ่งของลูกด้วยพฤติกรรมแม่พูดอะไรทำอะไรลูกจะมีความสนิทสนมกับมะกับแม่พอสมควรแม่เป็นคนเพราะลูกก็จะเรียกตัวเองว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้ถ้ามะเฮ้ยให้ลูกก็นักเลงเหมือนกันเกิดมาก็เป็นเสือพอสมควรเหมือนกันเพราะมะคือโรงเรียนหลังแรกของลูกนบีบอกสอนว่าอย่างนี้เลยอิสลาม
เพราะจะทำให้ประชากรประชาชาติอิสลามมีสายเลือดที่บริสุทธิ์อันที่จริงแล้วเด็กกำพร้าไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ของเขาตายไปตั้งแต่ตอนที่เขายังเยาว์วัยแล้วปล่อยทิ้งไว้เบื้องหลังซึ่งลูกเล็กๆที่ยังแบเบาะที่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ไม่ใช่ยะเต็มแต่เด็กยะเต็มจริงๆแล้วก็คือบุคคลที่มีพ่อมีแม่ปกตินี่แหละครับแต่แม่ของเขาเนี่ยปล่อยว่างไว้ในการอบรมสั่งสอนไม่เป็นแบบไม่เคยดูแลลูกแม้กระทั่งข้าวให้ลูกกินก็ยังไม่เคยหุงเลยเอาอาบันมาชูลาหรือพ่อมันชอบพูดอยู่คำหนึ่งติดปากเลยปู่ยุ่งไปเลยปู่ยุ่งจะเป็นอย่างนี้เป็นประจักษ์นี่เด็กยะติเพราะฉะนั้นงานใดถ้าเกิดมันทำให้เกิดการขัดขวางล่าช้าในฟัรดูของอัลลอฮ์หรือทำให้เกิดการล่าช้าเลิกเลยงานนั้นไม่มีบารอกะห์ไม่เกิดความสำเร็จประการที่สองท่านอย่าได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นมักโลกของอัลลอฮ์เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าเป็นการอิจฉาริษยาหรือเกิดมักซียะห์กับมนุษย์ด้วยกับงานที่เราทำเพราะอาชีพนั้นบางทีทำอาชีพเก่าๆอยู่ดีๆได้ตังน้อยแต่อาชีพใหม่ที่ได้ตังเยอะประทานเลาะกับเขาทุกวันเลยแทบเอาเขียงตีกันนะขายเนื้อเอามีดเลยกวดฟันกันก็บ่อยถ้าเกิดงานเป็นอย่างนี้เลิกเลยนะอิสลามถือว่างานอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วประการที่สามขอให้ตั้งเจตนารมณ์ด้วยกับอาชีพที่ทำก็คือเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองและครอบครัวอย่าไปตั้งเจตนารมณ์เพื่อความร่ำรวยและสะสมทรัพย์สินกองเป็นทรัพย์สมบัติไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังคือเลี้ยงตัวจะได้ไม่ต้องไปขอเขากินเป็นภาระของคนหนึ่งซุนนะห์นบีและคนในครอบครัวที่เราต้องจ่ายนะฟะกอห์เพราะนี่คืออีกหนทางนึงถ้าพ่อบ้านแม่บ้านตายอย่างนี้นะฟีซะบิลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์นบีสัญญาไว้แล้ววันนึงมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วผลปรากฏว่าเมื่อเขาเดินผ่านมานี่ไซนาอุมัรบางรีวายะห์บอกว่าคือซอฮาบะห์ท่านอื่นกำลังนั่งคุยกันก็บอกโอ้โหไอ้ชายคนนี้กำลังมันมหาศาลถ้ามันมาสมัครเป็นทหารออกรบให้กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเขาน่าจะได้อยู่ตายในหนทางของอัลลอฮ์นบีหันไปกำกับความคิดเลยนะแกเอาอะไรมาคิดแบบนี้พวกท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าอย่าไปคุยนะว่าคนเราต้องออกรบอย่างเดียวที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์แกรู้เปล่าชายคนนี้เขาไปไหนวันหนึ่งเขาออกไปทำมาสัมมาอาชีพเพื่อหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวและตัวเขาเองจะได้ไม่เป็นภาระสังคมมุสลิมเนี่ยแบมือขอ2วันแบมือขอ3วันก็ขออะไรก็ขอหมดเลยสร้างภาระให้กับคนอื่นในเรื่องของการชอบขอไอ้ขี้ขอเนี่ยอิสลามเราเกลียดเหลือเกินแต่ถ้าขอเพื่อส่วนรวมมันก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วครับเพราะเราต้องช่วยเราอย่าเรียกว่าเขาขอเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยแต่นี่ขอเขากินไอ้ลูกไม่ทำงานขอยอมไอ้เราเป็นพี่เป็นภาระน้องน้องเป็นภาระพี่การที่เขาไปหล่อเลี้ยงตัวเองไม่ต้องขอและคนในครอบครัวนั่นแหละฟาฮุวะฟีซะบีลิลลาห์ถ้าหากว่าเขามีกำลังร่างกายแข็งแรงแต่เขาพยุงพ่อและแม่ที่แก่ๆของเขาให้สามารถทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ได้ดูแลท่านทั้งสองด้วยความผาสุกที่ท่านทั้งสองพอใจฟาฮุวะฟีซะบีลิลลาห์เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ถ้าหากวันนี้เขาเป็นบุคคลซึ่งที่ดูแลครอบครัวของเขาเป็นอย่างดีไม่ให้ครอบครัวของเขาไปเป็นภาระใครเฝ้าว่าฟีซะบิลิลลาห์เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนี่นบีบอกเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานตั้งเจตนาใหม่นะครับอย่าหวังรวยนะบางคนนะหางานหวังรวยกะว่าทำ4วันเป็นทักษิณกันเลยไหวหรืออย่างนี้เล่นจะรวยกันทางลัดเลยพองานอาชีพเห็นว่าสว่างเรื่องอิบาดะห์แต่เงินมันน้อยกูเปลี่ยนดีกว่าไปทำงานอะไรขอโทษนะบางคนอาจจะมีทำงานธนาคารไปทำงานธนาคารแล้ววันๆไปทำงานธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรีบาบ้างเรื่องของการคูรีดบ้างเรื่องอะไรบ้างสารพัดกิบาตาแล้วครับถ้าไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามีเรื่องอย่างนี้ไปเปลี่ยนงานเพื่อสิ่งนี้เรากำลังกลับไปสู่เรื่องอะไรเรื่องที่ผิดหลักการศาสนาทิ้งงานขายลูกชิ้นปิ้งหน้าปากซอยเพราะมันได้ตังค์น้อยแต่มันอยู่สบายมันอยู่ดีนี่ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ประการต่อมานะครับท่านอย่าทำงานเยอะจนเกินไปในการทำอาชีพนี่อิสลามเขาสอนเลยบางคนหามรุ่มหามค่ำเลยนะวันหนึ่งนอน3ชั่วโมง
จะเป็นมลากัสไปแล้วในชีวิตไม่กินไม่ดื่มไม่นอนแปลว่าชีวิตนี้หาแต่เงินหาแต่งานหาแต่เงินงานคือเงินเงินคืองานมันท่องจนกระทั่งละเมอและประการต่อมาก็คืออย่ามองว่าริสกีเนี่ยเกิดมาจากอาชีพอากีดาอีแล้วเรื่องนี้เพราะพวกเราชอบมองอาชีพนี่แหละตัวให้สตังค์ถ้าทำอาชีพดีเงินดีถ้าอาชีพไม่ดีเงินน้อยอย่ามองว่าอาชีพเป็นตัวให้ริสกีท่านไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนแจกริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีแต่อาชีพคือซาบับมินัลอัสบาบคือเหตุหนึ่งของที่มาของริสกีเท่านั้นเองอย่าไปปากหลักที่มันนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชู้ทางใจเป็นชีริกตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรื่องอากีดะห์สุดท้ายหยดแล้วสุดท้ายจริงๆฟังเพิ่มไปนิดนึงลิ้นของท่านเวลาทำอาชีพใดก็ตามไม่ว่าอาชีพใดก็ตามงานน่ะถ้าท่านทำขอให้รักษาลิ้น3เรื่องนี้เพราะงานบางอย่างมันใช้ลิ้นจิปาถะเหมือนกันนะเช่นเป็นคนเซลล์ขายของลิ้นของท่านบางคนขายรถยนต์มีเต็นท์รถนี่ผมยกตัวอย่างถ้าตรงกับใครขอมาอัฟนะขอมาอัฟเลยลิ้นเรารักษาไว้เลยนะ3เรื่อง1อัลกะซิบโกหกเนี่ยอย่างขายของนี่แม่นี่คนบ้านเดียวกับฉันเอางี้ผ้าเนี่ยฉันลดให้250เหยียบไปเลยนะอย่าบอกใครนะพอดีไอ้คนน้องมาซื้ออีกนี่ฉันลดให้220เหยียบไปเลยนะอย่าบอกใครที่ไหนได้สองคนนี้พี่น้องกันกลับไปบ้านกูบอกกูได้ผ้าถูกมางานของ16สมอเองเสียตัวสุนนะเท่าไหร่นี่ซื้อมาเท่าไหร่250มันบอกกูเหยียบไว้เลยฉัน220มันก็บอกเหยียบเหมือนกันตกลงเหยียบทุกคนเหยียบกูจนกูเมื่อยเลยนะเนี่ยอย่าโกหกสิอย่าโกหกปะขายของเขาไปหลอกกำไรเขาอีกแล้วขายรถมีเต็นท์รถนี่ฉันจับมาแพงฉันก็ไปแบบแพงน่ะแต่จริงๆบอกเลยนะรุ่นนี้ราคานี้ไม่มีบังเชิญไปหาเถอะหาหน้ามาจ้างมานะ200มึงทำมาจะเอาเดี๋ยวถ้าบอกมันจะเอาปุ๊บมันจะคุบเลยปั๊บเดี๋ยวกูให้ค่าหน้ามามึงงานอะไรถ้ามีเรื่องโกหกขอร้องเลิกอย่าทำรักษาลิ้นของท่านเรื่องนี้2อัลลาฮวีเรื่องไร้สาระอย่าคุยเพราะงานนั้นโดยเฉพาะอีกยิ่งคนเป็นเซลล์ขายของมันมาขายเครื่องกรองน้ำน่ะนะสารพัดเลยสิครับที่บ้านผมนะถ้าติดตามมันว่าน่ะนะแทบไม่ได้กินข้าวแล้วแหละกินแต่น้ำมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมันมาใส่ร้ายยี่ห้อของเขาด้วยนะยี่ห้อเพียวไม่ดีต้องยี่ห้อนี้กิฟฟารีนไอ้นู่นมายี่ห้อใหม่มันทำลายกิฟฟารีนอีกตกลงถ้าตามมันนะกินแต่น้ำแหละชาติเนี่ยน้ำหมดโลกกูไม่ต้องกินข้าวแล้วหรอวะเนี่ยมีแต่คนขายเครื่องกรองน้ำแล้วมันจะพูดไร้สาระเยอะน้ำนี่ต้องกินอย่างกดอย่างด่างบอกกับมันเรานึกในใจขอไม่อัฟนะจริงๆนึกเรานึกอย่างเงี้ยโต๊ะกูกินน้ำในคลองเลยมาก่อนกูไม่เห็นตายเลยแม่วันนี้ไม่ได้กินน้ำด่างอย่างมึงเสากูจะชักวันรุ่งขึ้นคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งเรานึกกันนะแม่สวัสดิ์จะได้สาระเยอะไปแล้วงานอย่างนี้อย่าทำด้วยขอร้องอิสลามให้รักษาลิ้นเรื่องนี้ประการที่3ก็คืออัลฮัลฟุสาบานเท็จมุสลิมเรามีเพราะมันเป็นยุคยาฮิลิยะห์ที่จับสาบานบังวัลลอฮีวัลลอฮีแม่มันทำหน้าขึงขังด้วยนะราคานี้ไม่มีวัลลอฮ์เลยจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะงานอย่างนี้อย่าทำในงานสาบานเท็จอย่ารักษาลิ้นด้วยนะงานนี้นะถ้าคนทำงานต่อมาตัวของท่านต้องรักษา3ประการ1ก็คือรักษาละหมาดวันศุกร์นะเพราะอัลลอฮ์ปล่อยเวลาที่ท่านจำเป็นต้องมาสำหรับคนทำงานบางคนจะบอกว่างานคือเงินคืองานละหมาดไว้ก่อนแล้วไว้ทีหลังอัลลอฮ์เรื่องทีหลังไม่ได้นะละหมาดวันศุกร์แล้วก็อย่าทิ้งจะมาคนทำงานอิสลามสอนแข็งเลยนะในเรื่องแข็งเลยนะอย่าทิ้งจะมาตัวท่านรักษา3ประการนะ1จุมอะห์วัลญะมาอะห์ละหมาดวันศุกร์และละหมาดญะมาอะห์หาเวลามาละหมาดด้วยนะไม่ใช่เพราะว่าคนทำงานส่วนใหญ่ชอบละหมาดคนเดียวทำไมล่ะ1เร็ว2ซุนนะห์ไม่ต้องเอาพอไปละหมาดตามเขาเฮ้ยมึงอ่านอะลัมตะรอไกพอนะมึงอย่าอ่านต้นยาวัลอาดิยาติดอบฮาคุณนับอายะห์แล้วไกลกันอีกเยอะกูไปถึงอีกครึ่งทางแล้วนั่นน่ะเนี่ยมันมีต่อรองกับตัวอิหม่ามเหมือนกันนะคุณยาคุณวันรอพอนะมันมีแซวนี่จะมาละหมาดจะมาอ้ากลัวเรื่องนี้ไงพวกเราลองสังเกตดูไอ้คนที่ไม่ละหมาดจะมาอ้ามันคิดแต่เรื่องนี้แหละเพราะจะเอาอะไรเอาเร็ว
พราะโต๊ะอิหม่ามบางคนมันก็ช้าเกินเหตุเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกันกว่าจะพ้นไป3อายะนี่หอบขึ้นเลยเหมือนกันนะไอ้คนข้างหลังนี่สั่นหมดแล้วนะมันนับเวลาเหมือนกันนับก้าวเดินนับล้อวิ่งเพราะฉะนั้นคนทำงานอย่าทิ้งนะตัวท่านนะเรื่องจุมอัตจะมาอ่ะเขาปิดไฟให้ลงแล้วแหละต้องลงแล้วเนาะอ่ะประการต่อมาตอลบุลอิลมีการรักษาหาความรู้อย่าทิ้งนะเพราะคนทำงานชอบอ้างว่าฉันไม่ว่างฉันว่างวันอาทิตย์ตัวอิหม่ามวันอาทิตย์พอนะเรียนที่สุราพอเขาจัดวันอาทิตย์ไม่ว่างอีกแล้วสิเขาให้ไปทำเสริมอีกอย่าทิ้งนะเรื่องหาความรู้และประการที่3ก็คือตัวของท่านนี่พยายามใฝ่มรดอติลลาฮิตาลาสิ่งใดอัลลอฮ์พอใจนะเอาตัวท่านไปใฝ่สิ่งนั้นอย่าไปเอาของที่อัลลอฮ์โกรธโมโหโมโหอย่างเงี้ยเอามือที่สะอาดของเราที่เราจะต้องไปจับคัมภีร์ด้วยมือขวาไปจับบัญชีวันหน้าแล้วไปกอกเลือดแถมขายอย่างเงี้ยอย่าทำเพราะอัลลอฮ์ไม่พอใจอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์พิโรธแล้วหัวใจของท่านเนี่ยต้องบริสุทธิ์รักษา3เรื่องสุดท้ายแล้วอัลริชูหลอกหัวใจอย่าหลอกคนนะเพราะบางคนชอบหลอกเวลาทำอาชีพชอบหลอกด้วยนะขายมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยปะตรงนู้นโปะตรงนี้แปะตรงนี้ปะสวยเลยนะข้างนอกเขาขับไปนี่โชกกระเด้งหักครึ่งเลยกูยังไม่ถึงบ้านเลยแล้วมันโทษโต๊ะครูด้วยนะเลยผมไม่เจิมรถผมบอกเลยไงผมก็ไม่เจิมทำไมไม่เจิมอ่ะต้องดูก่อนถ้าป้ายแดงเจิมถ้าไอ้มือสองมันจะว่าโต๊ะครูเราไม่บรักัดเอ้ยตัวนี้ห่วยหมดเลยขนาดกูยังไม่ขับดีเดี๋ยวตัวฮันเล่นโต๊ะครูก่อนไปเล่นกูที่ไหนได้แล้วถูกหลอกขายรถมาโชคจะหักแล้วเขาแปะพัตเตอร์สีดำมาโต๊ะครูนั่งเขย่าสองทีกูหันล้อยังไม่ทันจบต้นหักไปแล้วนี่คนขายของชอบหลอกมีระวังให้ดีนะอย่าขายของหลอกก็นะวัลคิยานะโกงและประการที่3อัลฮัสัดอิจฉาริษยาอย่าให้มีดังพี่นี่ฝากกับท่านทั้งหลายไว้วิถีการดำเนินชีวิตของเราเมื่อมันเปลี่ยนระวังตัวให้ดีเดินออกจากบ้านระวังตัวไว้ให้ดีนอกจากดูอาที่เราต้องออกจากบ้านแล้วกลับจากหลุมรังเยอะพอสมควรในสังคมปัจจุบันขอเราตาลาได้ให้งานนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับให้พวกเรามีความสุขศรัทธามั่นในอีมานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่ได้รับการพิทักษ์รักษาปกป้องจากพระองค์นะครับทั่วหน้ากันขอดุอาให้เราให้ท่านทั้งหลายขอให้ผมด้วยให้เราได้รับฮิดายะห์เตาฟีกเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้พิทักษ์รักษาและเป็นผู้ที่สำเร็จในดุนยาและก็อาคิเราะห์และถ้าหากว่าต้องเลือกแล้วระหว่าง2สิ่งนี้ระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ขอพระองค์ได้เติมเต็มหัวใจของเราให้ล้นเปี่ยมในการที่เราจะอดทนต่อดุนยาที่มันบกพร่องเพื่อเราไปสมบูรณ์เติมเต็มในอาคิเราะห์ของพระองค์วัลลอฮุตะอาลาฟีกวะลิยายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู